ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหยุดใจของเราเบาๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งโดยไม่นึกถึงภาพก็ได้นะจ๊ะถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะหยุดไหนหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายมันพยายามทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้ให้ดีนะลูกนะเพราะว่าสักวันหนึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนให้ชำนาญถึงเวลาที่เราจะใช้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้และตอนช่วงที่เราจะใช้ก็เป็นช่วงที่สำคัญของชีวิตคือช่วงที่จะชิงพบกันแล้วตอนช่วงนั้นจะไปสุคติโลกสวรรค์หรือว่าจะไปอบายภูมิก็อยู่กันตอนช่วงนั้นถ้าใจของเราใสบริสุทธิ์เราก็มีสุคติภูมิที่ไปถ้าใจหมองสูบสีดก็มีอบายภูมิที่ไปหมองกับใสนี่เราเข้าใจกันอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะลูกนะตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตช่วงนั้นร่างกายของเรามันจะไม่ค่อยแข็งแรงมันจะเจ็บจะป่วยจะไข้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกันอย่างนี้นานๆจะมีสักรายหนึ่งที่ถึงคราวที่จะละโลกแล้วมันล่วงไปแบบใบไม้ที่หมดยางที่จะยึดกับกิ่งแล้วมันก็ล่วงกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นซึ่งเราก็เลือกโรคไม่ได้บางโรคก็เจ็บปวดทรมานมากบางโรคก็พอทนได้ทีนี้ถ้าหากเราไม่ได้ฝึกฝนซ้อมกันบ่อยๆที่จะทำความใสของใจเอาไว้เราจะไปเรียกร้องความใสในตอนช่วงนั้นมันยากแม้จะมีกัลยาณมิตรอยู่รอบข้างคอยชี้แนะไอ้ความสว่างกันมันก็ยากนะลูกนะมันยากเราอย่าหวังไปพึ่งใครเลยอย่าหวังไปพึ่งผู้ที่อยู่แวดล้อมเราแต่หวังให้เขาเป็นกัลยาณมิตรให้เราเนี่ยเอาไว้เป็นผลพลอยได้เป็นเรื่องรองลงมา
แต่เราต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวของเราเองเนี่ยนะดีที่สุดคือสอนตัวเองได้ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องฝึกฝนให้ได้ทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวพันนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราละที่เราจะต้องหาที่พึ่งกับตัวของเราเอาไว้ก็ลองคิดดูว่าขนาดร่างกายเรายังแข็งแรงเนี่ยเรายังไปเรียกร้องเอาความใสให้เกิดขึ้นกับใจของเรานะมันยังยากเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทนะลูกนะฝึกฝนอบรมใจมันไปทุกวันทำให้สม่ำเสมอและมันก็จะติดเป็นนิสัยเมื่อเราตื่นนอนมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันกันขับถ่ายกันอาบน้ำเป็นต้นให้มันเป็นกิจวัตรไปเลยนั่นแหละฝึกบ่อยๆความใสก็จะบังเกิดขึ้นกับใจของเรานะมันจะเป็นความใสที่จะมาปรากฏเกิดขึ้นจริงๆที่เห็นด้วยตาข้างในและหลังจากนั้นเราจะหลับตาลืมตาเนื้อเนี่ยมันก็เห็นได้ลืมตาเนี่ยมันก็ยังเห็นความใสอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7หลับตาก็เห็นความใสทั้งหลับตาและลืมตาก็เห็นใสเดียวกันทั้งคู่เห็นเป็นดวงใสๆบ้างเป็นองค์พระใสๆบ้างถ้าเห็นได้อย่างนี้ตลอดเวลานะจึงจะเอาตัวรอดได้นะจ๊ะแล้วก็ประการสำคัญก็คือเราเข้าถึงความใสวันไหนเนี่ยถ้าเราสมปรารถนาในชีวิตในวันนั้นเพราะทุกชีวิตเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขนี่คือเป้าหมายของมนุษย์ส่วนใหญ่จะคิดกันอย่างนี้หรือจะเรียกว่าทุกคนก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายนะสิ่งที่ปรารถนาที่เป็นยอดแห่งความปรารถนาคือความสุขนี่คือยอดปรารถนาแต่ว่าใครจะมีความเข้าใจว่าความสุขมันคืออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยจะหามาได้อย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนเข้าใจว่าทรัพย์มีความสุขก็ไปแสวงหาทรัพย์บางคนเข้าใจว่าความสุขอยู่ด้วยการดื่มการลิ้มรสอาหารการได้ดมของหอมได้เห็นภาพสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆมันก็จะไปทางนั้นแหละไปหาสิ่งนั้นเพื่อจะไปลงท้ายนะคือความสุขอาจจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่โดยการเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องได้สัมผัสถูกต้องแล้วก็ไปลงท้ายที่ความสุขคือความพึงพอใจในระดับที่มนุษย์เข้าใจได้เพราะฉะนั้นใครถึงความสุขจึงได้ชื่อว่าสมความปรารถนาสมหวังในชีวิตแต่ใครคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญมีอำนาจวาสนามีพวกพ้องบริวารเขาวิ่งไปหากันตรงนั้นแล้วนี่ความสุขคือสุดยอดนะจ๊ะที่มนุษย์แสวงหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดใจเราได้หยุดได้นิ่งได้ไปถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเราสมความปรารถนาในชีวิตนี้นะความสุขเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวแล้วอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งเท่านั้นแต่นอกเหนือจากนี้แล้วเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแสวงหาความใสก็เพื่อต้องการที่จะพบความสุขความสมหวังในชีวิต
ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างน้อยก็เพื่อสิ่งนี้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เพื่อให้ได้พบความสุขที่แท้จริงนี่เป็นอย่างน้อยแล้วก็ได้ไปสู่สุคติภพสู่ภพอันวิเศษแต่เป้าหมายหลักจริงๆของการฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเนี่ยเขาต้องการเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวแผนผังของชีวิตเข้าไปถึงพระธรรมกายไปถึงพระรัตนตรัยเพื่อจะได้อาศัยพระรัตนตรัยนะเป็นที่ยึดที่เกาะนำพาไปสู่อายตนะนิพพานนี่เป้าหมายหลักเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนที่อยู่ในจิตในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้เรื่อยๆและอีกหน่อยเราก็จะทำได้คล่องทีเดียวพอได้ดวงใสหรือองค์พระใสๆแล้วเนี่ยเราจะทำมาหากินอะไรก็ทำไปเถอะเคลื่อนไหวข้างนอกแต่ข้างในหยุดนิ่งถ้าทำได้อย่างนี้ก็สมหวังทั้งโลกภายนอกแล้วก็โลกภายในเป็นชีวิตที่สมบูรณ์โลกภายนอกก็สมบูรณ์ 100% ภายในก็อีก 100% เป็นชีวิต 200% จะสมหวังกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนภาคบ่ายของทุกอาทิตย์เป็นช่วงที่เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำเอาไว้แล้วก็จะได้อธิษฐานจิตของเราเพื่อเป็นอธิษฐานบารมีให้เราได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งใจไว้โดยปลอดภัยและก็มีชัยชนะกับจะได้อุทิศบุญกุศลนี้ไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามท่านเหล่านั้นก็จะได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศไปนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเราตลอดจนกระทั่งทีมงานของท่านก็จะได้นำบุญนี้เนี่ยไปให้กับบรรพบุรุษบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราที่ละโลกไปแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราก็หยุดใจให้นิ่งนิ่งนี่ถ้าเราทำใจได้ใสได้แล้วมันก็ง่ายละพอหลวงพ่อบอกว่าหยุดใจก็ใจมันหยุดอยู่แล้วนะมันก็จะใสจะสว่างพอใสมันสว่างเดี๋ยวก็เห็นดวงเดี๋ยวก็เห็นกายเดี๋ยวก็เห็นองค์พระภายในยิ่งใสยิ่งสว่างเราก็ยิ่งเบิกบานยิ่งแช่มชื่นกันไปเรื่อยๆองค์พระก็จะขยายกว้างออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่องค์ที่ใสกว่าสวยกว่าผุดซ้อน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 ขึ้นมาใสบริสุทธิ์สว่างทีเดียวถ้าได้ถึงตรงนี้เนี่ยพอเราตามระลึกนึกถึงบุญมันจะเห็นบุญชัดเลยเห็นชัดเหมือนเห็นองค์พระธรรมกายชัดๆนั่นแหละจะเห็นบุญเห็นดวงบุญซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเป็นดวงใสๆคล้ายๆดวงธรรมนั่นแหละแต่ว่ามีคุณสมบัติแตกต่างกันเนี่ยบุญเป็นบ่อเกิดถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกระดับเลยแล้วก็ทุกหนทุกแห่งในสังสารวัฏไม่ว่าจะในมนุษยโลกหรือในเทวโลกเนี่ยบุญเนี่ยสำคัญทีเดียวนะจ๊ะส
ำคัญมากๆถ้าได้องค์พระแล้วก็จะเห็นดวงมูลใสพอเห็นอย่างนี้เข้ามาก็จะยิ่งปลื้มยิ่งมีปิติยิ่งมีความสุขกายสบายใจหนักยิ่งขึ้นไปเลยนะแต่ถ้าหากว่าเรายังทำไม่เป็นมันก็ได้แค่นิ่ง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 โล่งโล่งเบาเบาสบายสบายได้แค่รู้สึกด้วยใจแค่นั้นเองแต่ถ้าหยุดได้มันเห็นจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาทีเดียวถ้าหยุดยังไม่ได้ก็แค่รู้ความรู้มันเกิดขึ้นแต่จะให้ดีแล้วก็มันต้องทั้งเห็นแล้วก็ทั้งรู้นั่นแหละด้วยการหยุดใจนะจ๊ะนี่ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นขยันฝึกฝนหยุดใจกันไปอย่าให้วันเวลามันผ่านไปเปล่าๆอย่าหายใจเข้าออกฟรีๆนะหายใจทิ้งไปเปล่าๆรับประทานอาหารให้ร่างกายแข็งแรงมีชีวิตสืบทอดกันไปเปล่าๆต้องเอาความมีชีวิตความเป็นอยู่ความแข็งแรงนั้นนะมาฝึกฝนอบรมใจนะจ๊ะวันนี้นะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตของเราทีเดียวที่เราเกิดมาสร้างบารมีและก็มาพ้องตรงกันกับวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์ของเรามหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงซึ่งเราก็ได้ทราบประวัติชีวิตของท่านมาบ้างพอเป็นสังเขปว่าท่านถือกำเนิดในตระกูลของชาวนาแล้วก็มีความนึกคิดที่แตกต่างจากหมู่ญาติแตกต่างจากหมู่เพื่อนแตกต่างกับเขาหมดเลยคล้ายๆกับว่าอาศัยเป็นแดนเกิดโดยกายมนุษย์เท่านั้นแล้วก็เมื่อรู้เรื่องราวแล้วมีจุดที่ชวนให้ท่านต้องแสวงหาแสงสว่างของชีวิตคือต้องการไปพบพ่อติดตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านตั้งใจมั่นว่าจะต้องไปพบให้ได้แล้วก็ฝึกตนยอมตนในทุกสิ่งทุกอย่างประดุจผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้านะใครจะเหยียบจะย่ำจะเช็ดถูเอาสิ่งสกปรกอะไรมาเช็ดมาถูกับผ้าขี้ริ้วนั่นก็ยอมคือใครจะเหยียบจะย่ำเยาะเย้ยถากถางังหรือทำอะไรท่านก็เฉยเฉยยอมไปเฉยเฉยไปไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เมื่อไม่เอามาเป็นอารมณ์มันก็เป็นลมเป็นแรงไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะท่านมีเป้าหมายของชีวิตก็จะต้องไปหาพ่อในปรโลกให้ได้แล้วก็มายอมตนเป็นคนรับใช้อุปถากวัดประธรรมวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพระวิชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านอยู่ที่นั่นท่านได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุวิชาธรรมกายแล้วก็สอนด้วยสอนให้ไปหาพ่อหาแม่ในปรโลกได้นั่นใจท่านมุ่งไปตรงนั้นจึงไปยอมตนให้เขาได้ใช้อะไรก็เอายอมตนเป็นคนรับใช้ขอให้ได้มาถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เป็นพอให้มาได้มาถึงวิชาธรรมกายและเมื่อท่านตั้งใจจริงๆที่จะไปหาพ่อให้ได้พอรู้ว่าต้องปฏิบัติธรรม
ต้องเข้าถึงธรรมกายท่านก็ทุ่มตัวเลยบริหารเวลาจัดสรรเวลาซึ่งก็มีเท่าๆกับชาวโลกทั่วไปเนี่ยคือวันหนึ่งก็24ชั่วโมงทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ให้มันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีทิฏฐิแล้วก็ปลีกเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนแอบแอบซ่อนๆลักลอบทำความดีลักลอบปฏิบัติธรรมกันไปจึงกระทั่งวันหนึ่งก็สมหวังได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรมีความขยันมีความตั้งใจจริงที่จะให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้และท่านก็เข้าถึงธรรมกายไปช่วยพ่อในปรโลกได้หลังจากนั้นท่านก็ปลอดกังวลไม่ห่วงใยอะไรอาวรณ์อะไรเลยในทรัพย์สินเงินทองในหมู่ญาติหรือเรื่องอะไรในโลกคนสัตว์สิ่งของอะไรไม่สนใจไม่กังวลแม้แต่อนาคตจะมีกินหรือว่าไม่มีกินใครจะเลี้ยงดูเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้คำนึงมุ่งที่จะศึกษาวิชาธรรมกายอย่างเดียวเมื่อมาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วนะท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนวิชาธรรมกายอย่างเอาจริงเอาจังทีเดียวแม้จะมีสิ่งที่ชวนให้หงุดหงิดงุ่นงานฟุ้งซ่านลำคาญใจขัดเคืองใจขุ่นมัวท่านก็ไม่สนใจในสิ่งเหล่านั้นสอนตัวเองได้ว่าเราเกิดมาหาความสุขนะความสุขสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราใครจะกระทบกระแทกจะพูดจะจาแสดงกริยาอาการอะไรกันแล้วแต่ไม่ได้รับเอาไว้เลยเนี่ยไม่สนใจไม่ถือสาแล้วก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์มุ่งแต่จะศึกษาวิชาธรรมกายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใจท่านก็ใสสว่างสวยสมหวังในการศึกษาวิชาธรรมกายได้ท่านเคยสอนหลวงพ่อไว้บ่อยๆว่าให้มองข้ามข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ซะบ้างใจเราจะได้เบาสบายแล้วก็ให้เอาความสบายนั้นมาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆจะได้สมหวังในชีวิตถ้าไปติดในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์หรือข้อบกพร่องของเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลหรือใกล้ๆก็ตามเอามาคิดแล้วมันก็กลุ้มยิ่งมาปรุงแต่งมาขยายความคิดมันก็ขยายความทุกข์เมื่อขยายความทุกข์ใจมันก็ไม่เบาสบายใจมันก็จะหนักถ้าใจหนักอย่างนี้ขุ่นมัวเร่าร้อนมันก็จะห่างไกลจากการเข้าถึงธรรมจากการเข้าถึงวิชาธรรมกายท่านก็พร่ำอบรมสั่งสอนกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนึกขึ้นได้ทีไรท่านก็สอนเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมันไม่สมบูรณ์หรอกนะทั้งทางความคิดคำพูดและการกระทำถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันไปนิพพานหมดแล้วแต่เพราะมันไม่สมบูรณ์มันถึงต้องมาอยู่ในโลกนี้เมื่อมันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำการแสดงออกอย่าไปถือสาเอามาเป็นอารมณ์ในทางกับพร่ำสอนอยู่เรื่อยๆอย่าไปถือสาถ้าถือสามันก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่ถือสามันก็เป็นลมเป็นแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเรานะเราอยากจะมีสุข
เราก็ต้องปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันถ้าอยากจะมีทุกข์เราก็ไปถือเอาไว้ถือสาหาความเขาว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นกับเราไม่น่าจะทำอย่างนี้กับเราแล้วก็เอามาปรุงแต่งไอ้คนพูดนั่นน่ะมันหลับเป็นสุขไปแล้วเนี่ยแต่ไอ้เราจะมานั่งคิดอยู่เป็นทุกข์อย่างนี้มันทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจหนักอกหนักใจมันจะห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงคือการเข้าถึงวิชาธรรมกายการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่ท่านพร่ำสอนหลวงพ่อแล้วท่านก็พร่ำสอนตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นวิชาธรรมกายของท่านจึงโดดเด่นเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเลยจนกระทั่งได้รับการรับรองยืนยันจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายไปเป็นหนึ่งไม่มีสองก็เพราะว่าการฝึกตัวของท่านสอนตัวเองของท่านเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตัวของท่านเองนั่นแหละจึงทำให้ได้รับการยกย่องชื่นชมปกติไอ้คำยกย่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยากถ้าหากความดีไม่มากพอแต่ว่าเมื่อมีความดีมากพอแล้วเนี่ยสิ่งนี้จึงมาปรากฏเกิดขึ้นมันหนึ่งไม่มีสองแต่แม้ได้รับการยกย่องชื่นชมจากมหาปูชนียาจารย์แล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่หลงตัวเองนะยังไม่ลืมว่าเป้าหมายชีวิตของท่านนำมาสร้างบารมีจะไปตามหาพ่อจะศึกษาวิชาธรรมกายจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็จะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ลืมตัวเองแล้วก็ไม่หลงหนทางที่จะไปยังมั่นคงและแน่วแน่เป้าหมายชีวิตก็ยังชัดเจนยังแจ่มใสตลอดเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาตัวรอดได้นะจ๊ะถ้าเรานึกถึงปฏิปทาการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่ผ่านๆมาแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ใช้ญาณทัศนะอันบริสุทธิ์เกินกว่ามนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมทั้งหลายจะมีได้สอดญาณไปดูว่าผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตในการก่อนเขาสร้างบารมีกันอย่างไรแล้วก็สรุปได้ว่าการสร้างบารมีมีอยู่สามประเภทแต่ละประเภทก็มีการกำหนดเวลาเป็นอสงไขยแล้วก็เพียงกับคือพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีตั้งแต่คิดในใจเปล่งวาจาได้รับพุทธพยากรณ์รวมกันแล้วได้20อสงไขยแสนมหากัปถ้าประเภทที่สองศรัทธาธิกะพุทธเจ้าก็มากไปอีกเท่าหนึ่งคิดในใจเปล่งวาจาได้รับพุทธพยากรณ์รวมกันแล้วได้40อสงไขยแสนมหากัปและประเภทที่3คือวิริยะธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีคิดในใจเปล่งวาจาได้รับพุทธพยากรณ์ไปอีกเท่าหนึ่งคือ80อสงไขยแสนมหากัปที่ผ่านมาทั้งหมดมีอยู่3ประเภทแล้วก็เป็นกันอย่างนี้20อสงไขยแสนมหากัป40อสงไขยแสนมหากัป80อสงไขยแสนมหากัปล้วนแต่มีกำหนดเวลาในการสร้างบารมีเมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรดสัตว์โลกให้ไปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพานคือพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพสามเนี่ยในกามภพในรูปภพในอรูปภพ
ปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพานนี่ล้วนแต่มีกำหนดแต่เรามาดูปฏิปทาการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทั้งสองท่านคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเรามหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงท่านสร้างบารมีนะไม่ได้มีกำหนดเวลาเลยคือจะยาวนานแค่ไหนเราไม่สำคัญสำคัญว่าจะต้องไปที่สุดแห่งธรรมให้ได้และก็ไม่ได้สร้างบารมีเพื่อให้พ้นวัฏสงสารแต่ก็รื้อวัฏสงสารกันทีเดียวแหละที่วัฏสงสารมันมีอยู่นะรื้อออกหมดเลยแล้วก็จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายขนสัตว์หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่ฝั่งนิพพานให้หมดไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้หมดไม่กำหนดเวลาว่าจะยาวนานกี่อสงไขยจะมีเศษเป็นมหากัปเท่าไหร่ไม่ได้คำนึงถึงนี่มุ่งกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีคำที่ติดอยู่ในใจท่านแล้วก็มักจะพูดให้หลวงพ่อฟังบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายทั่วไปแต่ท่านจะลำพึงในหลวงพ่อฟังบ่อยๆแล้วบางทีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สนิทที่ท่านไว้วางใจก็จะลำพึงให้ฟังว่าใครจะไปนิพพานก็ไปเถอะยายยังไม่ไปละยายจะไปปราบพยามานู่นให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษแล้วจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละใครจะเข้านิพพานก็ไปก่อนยายก็อนุโมทนาด้วยแต่ยายยังไม่ไปหรอกจะไปโน่นจะไปปราบพยามารจะไปลือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดเลยไม่ให้หลงเหลือเลยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านมาในอดีตมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ลือสัตว์ขนสัตว์ไปได้ส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้ทุกพระองค์ไปเลยนะแต่ท่านไม่ได้มีความปรารถนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาการเวลาข้างหน้าจะยาวนานอีกแค่ไหนก็ตามไม่ได้คำนึงถึงมันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้คำนึงถึงถ้าอุปมาเหมือนว่าในจักรวาลนี้เป็นที่โล่งโล่งว่างๆแต่ถ้าหากมีกองเพลิงใหญ่ไฟประไลกันเกิดขึ้นไปทั่วทุกจักรวาลไปเลยนั่นแหละซึ่งมันร้อนแรงมากแล้วก็ไม่เคยมีที่จะเกิดขึ้นถ้าให้ลุยที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะลำบากจะร้อนแรงขนาดไหนก็จะไปนั่นคือใจของบรมโพธิสัตว์ที่บรมโพธิสัตว์ที่เราได้เคารพนับถือท่านว่าเป็นมหาปูชนียาจารย์ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยาจารย์และก็ทีมงานของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูปฏิปทาอย่างนี้เราจะเห็นว่าคุณยายเนี่ยท่านไม่ได้ธรรมดาเลยได้สร้างบารมีกันอย่างต่อเนื่องยาวนานมานับพบนับชาไปทวนไม่ว่าเกิดมามีชีวิตเป็นคนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างก็ตามท่านก็ยังมุ่งแน่วแน่ในการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังแต่เกิดมาเป็นชาวนาในตระกูลกสิกรมีอาชีพในการปลูกข้าวอย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นชนชั้นที่อยู่ในระดับล่างแต่ใจท่านมันสูงมุ่งไปสู่เป้าหมายนู้นไปที่สุดแห่งธรรมโดยไม่จำกัดการเวลาไม่คำนึงถึงการเวลาว่ามันจะยาวนานแค่ไหนพูดง่ายๆว่าการเวลาไม่มีความหมายสำหรับบรมโพธิสัตว์อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ได้มาสร้างบารมีกับท่านนั้นนะ
ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันบุญที่ทำที่เราดูว่าเราทำนิดเดียวเนี่ยทำไมมันได้เยอะก็มันก็ขึ้นอยู่กับทำกับใครและใครคนนั้นน่ะมีมโนปณิธานอย่างไรและมโนปณิธานนั้นแน่วแน่กันมากี่ภพกี่ชาติแล้วสืบต่อกันมายาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างที่เราไปบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยประทีปก็ดีโดยระเบียบดอกไม้ของหอมก็ดีโดยประติมากรรมก็ดีทิพย์ประติมากรรมก็ดีเนี่ยกับหลวงปู่กับคุณยายเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเราก็ทำนิดเดียวแต่ทำไมเนี่ยเราได้อานิสงส์จึงมหาศาลก็เพราะท่านมีมโนปณิธานอย่างนี้แหละที่ได้สร้างบารมีกันมายาวนานเลยยาวนานกันมานับพบนับชาติกันไม่ถ้วนโดยไม่คำนึงถึงว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่และก็ไม่ใช่เพื่อข้ามพ้นวัฏสงสารแต่ว่ารื้อวัฏสงสารให้หมดสิ้นเลยกิเลสอาสวะจึงเป็นแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนน่ะจะไปรื้อออกให้หมดนี่คือปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีของคุณยายอาจารย์ก็ดีกับทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นวันนี้น่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายของเราถ้าท่านยังมีกายมนุษย์อยู่ก็อายุ94ปีท่านมีความปรารถนาอยากจะสร้างหอฉันให้เอาไว้เป็นที่ลูกหลานของท่านจะได้สร้างบารมีได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานได้ถวายวัตถุทานวิหารทานได้รักษาศีลได้ประพฤติธรรมท่านจึงอยากจะสร้างหอฉันนี้ขึ้นมาแล้วพอสร้างเสร็จแล้วพระเนนก็จะได้อาศัยเป็นที่ครบฉันภัตตาหารที่ผู้มีบุญทั้งหลายมีกุศลศรัทธามาถวายแล้วก็เอากำลังนี้แสวงหาหนทางพระนิพพานกันศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทำความสว่างสวัยให้มันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นความตั้งใจของท่านก่อนที่ท่านจะละสังขารและตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านก็เลี้ยงพระเลี้ยงเนนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญทุกคนจะเป็นคนงานและจะใครไปทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เลี้ยงหมดจะมาเท่าไหร่ท่านก็จะเลี้ยงให้หมดให้เขาได้อยู่เป็นสุขมีกำลังเอาไปสร้างความดีกันไปตายแล้วละสังขารแล้วท่านก็อยากให้สิ่งนี้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้นะลูกนะเราจะทำสิ่งที่ท่านตั้งความปรารถนาให้สมหวังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงเวลาอันควรนั้นให้รักษาใจนะให้ใสใสให้มีความปลื้มปิติยินดีและภาคภูมิใจเถิดว่าเราเนี่ยเกิดมาถูกยุคถูกสมัยและก็มีบุญญาลาภได้มาสร้างบุญกับบรมโพธิสัตว์ที่มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ซึ่งอยากจะหาใครมีอย่างนี้ได้และบุญใหญ่นี้ก็จะติดตามลูกๆทุกคนไปให้ได้สร้างบารมีรวมกันไปอีกไปกันทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมภพชาติต่อไปเนี่ยเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายกว่านี้อีกเยอะคุณยายของเราเนี่ยเราก็จะเรียกท่านในชาตินี้ว่าคุณยายเพราะภพชาติต่อไปแต่งก็จะเกิดไปเป็นผู้ชายเป็นสมณะบวชเป็นพระกันไปทุกชาติทุกชาติกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจตักตวงเอาบุญใหญ่กันให้เต็มที่อย่างที่เราได้ตั้งอกตั้งใจเอาไว้จะให้ใจเนี่ย
ออกห่างจากคุณยายนะลูกนะออกห่างจากกุศลธรรมออกห่างจากบุญจากกุศลจากพระรัตนตรัยในตัวให้ใจเนี่ยมันใสใสให้มันสว่างสวัยนึกถึงยายเอาไว้อยู่ในกลางกายของเราให้ใจใสใสตอนนี้เราก็เอาใจตรึกนิ่งให้ใจใสใสให้ใจสบายสบายให้มันสว่างสวยให้เห็นท่านให้ชัดทีเดียวอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะลุงนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มันนึกทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อยหมายถึงว่ามีเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะด้วยกายมนุษย์หยาบของเรานี้นะมันสั้นมันจำกัดมันไม่มากเลยโดยเฉพาะในยุคนี้นะเป็นยุคที่อายุมนุษย์ไขลงเราอยู่ในช่วงชีวิตที่
อายุเฉลี่ยมนุษย์ได้75ปีจะเกินกว่าก็มีไม่กี่ท่านที่จะมีอายุยืนยาวไปถึง80 90ก็ทั้ง100ปีหรือ100กว่าปีมีจำนวนไม่มากแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็75ปีและยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมีมลภาวะเกิดขึ้นจากคนเสื่อมจากศีลธรรมหรือความเจริญของเทคโนโลยีทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษชีวิตมนุษย์ก็ยิ่งสั้นลงบางท่านอยู่ไม่ถึง75ปีที่ซ้ำไปถ้าสมมติว่า75ปีมาเทียบกับที่เรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เหลือเพียงอีกไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ไปถึง75ปีบางคนก็เหลือแค่ปีนึงบางคนก็หลายปีบางคนเป็น10ปีบางคน20ปีหรือกว่านั้นนี่หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสรุปง่ายๆว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อยเราจะอยู่ถึงอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการดำรงชีวิตเราก็จะต้องมาดูว่าเป้าหมายชีวิตที่เกิดมานั้นเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อทำพระนิพพานแจ้งแล้วก็จะได้พ้นทุกข์เพราะพื้นฐานชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือความทุกข์ทั้งทุกข์ประจำและก็ทุกข์จรความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกข์จากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาอะไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นมีความโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำพิไรลำพันถ้าสมัยใหม่ก็เซ็งเครียดเบื่อกลุ้มเป็นต้นมีอย่างนี้นะทุกสังขารทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีชนชั้นกลางหรือชั้นล่างล้วนแต่มีทุกประจำแล้วก็ทุกจรทั้งสิ้นเศรษฐีแม้มีทรัพย์มากมีพวกพ้องบริวารมากๆมีลาภยศสรรเสริญมากๆก็ตามเถอะก็ยังมีทุกข์ประจำสังขารอยู่คือความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งความตายหรือความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนรักหรือของรักหรืออะไรหรืออารมณ์ที่เป็นที่รักก็ตามก็ต้องเจอต้องพัดพรากหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมีทรัพย์มากอยากจะให้ลูกมารับสมบัติแต่ลูกมันไม่รักดีมันไปเกะกะเกเรอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมันมีทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เศรษฐีถึงยาจกวณิพกถึงพระราชาโดยเฉพาะตัวของเรานี่แหละจะเห็นได้ชัดเจนดังนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจึงเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วทุกข์มันก็ดับไปคือทุกข์ดับไปหมดเมื่อกิเลสมันสิ้นพอกิเลสมันดับไปสิ้นไปความเดือดเนื้อร้อนใจหมดไปนิพพานก็แจ้งมันแจ้งตอนมันดับทุกข์ดับกิเลสหมดแล้วนั่นแหละนี่คือเป้าหมายของชีวิตทุกชีวิตเราน่ะเป็นผู้มีบุญโชคดี
ที่เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่อุดมไปด้วยความรู้อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่ผู้ที่เป็นพระบรมศาสดาของเราก็เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ก็จะเข้าใจชีวิตของมนุษย์ได้ดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็สรุปผลเป้าหมายของชีวิตมาเกิดมาเนี่ยมาทำพระนิพพานให้แจ้งวิธีการทำท่านก็บอกหมดแล้วนะจะไปนิพพานได้ไปยังไงเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ตั้งหลายหลายนัยยะในอริยสัจสี่ก็มีว่าชีวิตเป็นทุกข์เหตุเพราะความอยากทะยานอยากที่เจือไปด้วยความเพลินคือเจือไปด้วยความไม่รู้นั่นแหละมันเพลิดเพลินไปอยากได้อยากมีอยากเป็นความรู้มันยังไม่สมบูรณ์มันก็เพลินกันไปเพราะฉะนั้นต้องหยุดความอยากที่เรียกว่านิโรธนิโรธะคือหยุดความอยากความอยากมันเกิดขึ้นที่ใจก็หยุดที่ใจหยุดอยากและเดี๋ยวจะเข้าถึงมรรคจะเห็นมรรคจะเห็นหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งจะเห็นมรรคจะเห็นหนทางนะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนแก้วกายสิทธิ์เหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างนั้นแหละก็เรียกว่าอริยมรรคเป็นดวงใสๆเห็นทางแล้วแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆในมรรคนั้นมองไปในทางนั้นน่ะเดี๋ยวก็จะพบกายในกายแล้วก็จะเข้าถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยน่ะจะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปพาเราไปสู่ฝั่งของอมตะนิพพานนี่เห็นไหมจ๊ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้งสองหรือจะมาดูอีกนัยยะหนึ่งนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานนิพพิทาก็แปลว่าต้องเบื่อหน่ายคือเห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตที่อยู่ในวัฏสงสารไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่เข้าท่าทั้งนั้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีคนสรรเสริญเดี๋ยวก็มีคนนินทามีสุขมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นทั้งประจำสังขารแล้วก็ทุกข์จรมาอีกของประจำก็แย่อยู่แล้วเอามีของจรมาเจอกันอีกยุ่งกันใหญ่ท่านมองให้เห็นและให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตที่มันเป็นทุกข์แต่ไม่ได้ให้คิดแบบโง่ๆโดยการฆ่าตัวตายแต่ให้หาทางออกด้วยสติด้วยปัญญาด้วยกำลังใจอันสูงส่งคือต้องให้มันเบื่อหน่ายซะก่อนถ้ายังไม่เบื่อแล้วก็ยากที่จะไปนิพพานได้ตั้งเกิดความเบื่ออย่างแรงกล้ามองไปดูเถอะถ้าเกิดความเบื่อของชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันไม่ได้สมหวังดังใจอะไรสักอย่างสมมติว่าเป็นชาวประมงไปทอดปลาอยากได้ปลาดันไปเจองูมังกรอิฐมังกรหินมังติดล่างแหกันมาอยากเจออย่างแต่ได้อีกอย่างยังอย่างนี้อยากเจอคู่ในอุดมคติก็เจอขี้เมามาอยู่ข้างๆมั้งหรือพ่อบ้านเป็นคนดีเอาดันเจอผีกามนันสิงอยู่ข้างๆตัวอีกมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นดูแล้วชีวิตนี่น่าเบื่อเพราะเบื่อมันก็คลายเราเบื่ออะไรเนี่ยเราก็จะคลายความรักคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นวิราคะพอคลายมันก็หลุด
มันต้องเบื่อก่อนเบื่อแล้วก็คลายพอคลายมันก็ปล่อยก็เรียกวิมุตติเอาวิสุทธิพอปล่อยได้จิตมันก็บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งคือมันนิ่งนิ่งเฉยเฉยวิสุทธิสันติหยุดสนิทเลยพอหยุดสนิทเดี๋ยวเห็นมรรคเกิดขึ้นเห็นมรรคพอใจหยุดนิ่งเห็นมรรคเกิดก็สันติก็ไปเรื่อยๆหยุดในหยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็นิพพานดับทุกข์ร้อนได้นิพพานแปลว่าดับทุกข์นะจ๊ะดับกิเลสดับความร้อนไม่ใช่ดับไปหมดทุกอย่างเลยดับกิเลสสิ่งไม่ดีนะเหลือแต่สิ่งดีๆเหมือนทองคำถ้ามันมีแร่ธาตุอื่นเจือปนก็แยกเอาแร่อื่นออกทำรีไฟล์ไอ้เหลือแต่ทองคำที่บริสุทธิ์ล้วนๆจะเอามาใช้ทำอะไรมันก็ได้มันเกิดประโยชน์มีคุณค่าหรือพลังงานปรมาณูที่เขาใช้แร่ยูเรเนียมอะไรแต่เดิมมันก็เป็นธาตุที่เป็นธาตุผสมไม่บริสุทธิ์ก็แยกกันไปเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ล้วนๆก็เอาไปทำให้มันเกิดพลังงานได้ใจของเราเหมือนกันมันมีธาตุที่เจือปนผสมกันอยู่โลภะโทสะโมหะกิเลสอาสวะพอเราแยกออกไปด้วยหยุดกันนิ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแต่วิลาคธาตุวิลาคธรรมคือธาตุธรรมที่สะอาดที่บริสุทธิ์เป็นฝ่ายบุญล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆสว่างสวัยว่าบริสุทธิ์ล้วนๆสะอาดล้วนๆสว่างสวัยก็มีพลังงานเต็มที่ที่จะขยายความสุขมาสู่จิตใจเราระบบประสาทกล้ามเนื้อสิ่งแวดล้อมได้ให้ทั้งความสุขให้ทั้งความรอบรู้ให้ทั้งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอิสระที่เป็นนิรันดรที่เดียวแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเด็กชีวิตที่มีน้อยนิดเขามีเอาไว้ให้แสวงหาหนทางพระนิพพานบางคนไปรังเกียจนิพพานว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่สนุกนั่นเพราะเขายังไม่เห็นทุกข์โทษของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่ได้มาพิจารณาอยู่กับทุกข์จนชาชินแล้วเหมือนคนที่จมอยู่ในโคลนในตมมานานมันชินมันชาแต่ผู้มีปัญญาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าต้องปล่อยต้องหลุดต้องพ้นต้องแสวงหาทางหลุดทางพ้นให้ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เห็นหนทางพระนิพพานแล้วแต่ยังยินดีในวัฏฏะมันก็มีอยู่คือเราเข้าถึงธรรมกายได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราก็ศึกษาวิชาธรรมกายไปสิเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละได้ถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้แล้วเราก็มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค้นต่อไปอีกศึกษาต่อไปอีกว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรปกครองอากาศโลกขันธ์โลกสัตว์โลกอย่างนี้แม้ถึงนิพพานแต่ก็ยังอยู่ในวัฏฏะได้เพื่อแสวงไปหาที่สุดแห่งธรรมไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ลื้อวัฏฏะกันไปเลยนี่สำหรับบางคนที่ยังไม่มีใจยินดีจะไปนิพพานมันก็มีทางออกโน่นตรงไปที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยอย่างนี้เราจึงควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพที่สุดนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วการเพลิดเพลินสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ไม่ใช่ความสุขหรอกนะเพื่อผ่อนคลายเพื่อพักผ่อนใจที่ตึงๆเหมือนคนชักเขย่อกันมันจะได้หย่อน
พักผ่อนแล้วก็หย่อนใจใจมันก็คลายจากความตึงเครียดพักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นนะจ๊ะนอกเหนือจากทำมาหากินและพักผ่อนหย่อนใจด้วยความเพลิดเพลินเราก็ควรจะมาแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตนั่นก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งๆไม่คิดไม่พูดไม่ทำเพราะคิดพูดทำมาทั้งวันแล้วมาตั้งหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นเราคิดเราพูดเราทำมาตั้งเยอะแยะมาลองไม่คิดไม่พูดไม่ทำทำหยุดทำนิ่งดูแล้วเราก็จะพบอารมณ์อันปราณีชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจอเมื่อเราอยู่ในจุดที่ปลอดความคิดคำพูดและการกระทำใจมันจะหยุดมันจะนิ่งมันจะขยายไม่คับแคบจะเบ่งบานจะเบิกบานจะมีความสุขที่กายเบาใจเบาเป็นอิสระไม่ติดยึดอะไรเลยแล้วก็มีความสว่างเกิดขึ้นในกลางความสว่างเราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นไปตามความจริงซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมแล้วเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งที่มีอยู่จะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นเมื่อแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของจิตที่เกิดจากการไม่คิดไม่พูดไม่ทำคือหยุดกันนิ่งนั่นแหละจะเห็นดวงใสจะเห็นกายใสใสจะเห็นกายในกายเห็นชีวิตที่มีหลายๆระดับที่ปราณีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะจะมีความสุขสดชื่นกว้างขวางไม่มีขอบเขตทีเดียวคือตัดวงกลมของความสุขตัดเส้นรอบวงนั้นออกไปสู่ทะเลแห่งความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตและทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตรู้เห็นไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความจริงของชีวิตของเราของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะเข้าไปถึงความรู้ชนิดนี้ถ้าเข้าถึงความรู้อย่างนี้ได้เกิดมาชาตินี้สมหวังมีชีวิตเพียงน้อยด้วยกายมนุษย์นี้ก็สมหวังดังใจแต่เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้ภายในที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนทั้งความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปมาให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังโดยหยิบใบไม้ในป่าประดู่ลายมาไว้ในกำมือและท่านกับเปรียบเทียบให้ดูโดยตั้งคำถามถามภิกษุว่าถามภิกษุว่าใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าประดู่ลายที่ตรงไหนมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่านั้นมีเยอะกว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งที่เราได้นำมาสอนนั้นน่ะแค่ใบไม้ในมือกำมือเท่านั้นแหละใบไม้ในป่าอีกเยอะแยะโดยสัพพัญญุตญาณของเราที่ไม่มีขอบเขตนี้เนี่ยเราได้ไปศึกษาไปเรียนรู้มาแล้วแต่เราเอามาสอนเธอแค่นี้แหละแค่กำมือสอนแค่ว่าให้เธอหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเท่านั้นนี่เห็นไหมจ๊ะเมื่อใจเราหยุดสนิทเข้าถึงธรรมกายแล้วถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราจะมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปมาเอาไว้ทั้งในกำมือและในป่าใหญ่เราจะได้เรียนรู้ทีเดียวนะจ๊ะเรียนรู้ความรู้อันยิ่งใหญ่ยิ่งรู้ก็ยิ่งบริสุทธิ์
ยิ่งรู้ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งรู้จิตใจยิ่งขยายยิ่งกว้างขวางไม่คับแคบใจไม่คับแคบไม่เห็นแก่ตัวแต่จะรักตัวเองยิ่งขึ้นและรักเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ความแตกแยกและความแตกต่างจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยในจิตในใจของผู้ที่เข้าถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งที่ได้เรามาประชุมพร้อมๆกันเพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเพื่อแสวงหาความรู้ภายในและความสุขที่แท้จริงต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคนเอาใจนำมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือใจนะหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายด้วยความเบิกบานด้วยความเฉียบชื่นจะนิ่งเฉยเฉยก็ได้จะนึกเป็นดวงใสใสด้วยก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นองค์พระใสๆก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่เรามีความพึงพอใจให้ทำสิ่งนั้นนะลูกนะใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้จะตรึกนึกถึงดวงใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระแก้วหรือเป็นเพชรใสๆก็ได้ดีทั้งนั้นได้ทั้งนั้นแล้วก็จะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจไปพร้อมกับหยุดใจนิ่งๆหรือนึกเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆด้วยก็ได้นะจ๊ะให้ภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาเมื่อใจไม่อยากภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาเราก็หยุดนิ่งเฉยๆทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเราปล่อยให้มันนิ่งให้มันหยุดให้มันใสให้มันสบายให้เบิกบานอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะลูกนะส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสจำกระจ่างสว่างที่กลางกายหรือเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างสว่างที่กลางกายก็หยุดใจต่อไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระหยุดกันนิ่งเฉยๆเดี๋ยวดวงก็ขยายเดี๋ยวองค์พระท่านก็จะขยายแล้วก็มองเรื่อยไปตามเห็นเรื่อยไปเลยมีอะไรให้เห็นอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรนิ่งเฉยดูเฉยๆดูการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางกายอย่างสบาย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 เบิกบานต้องอย่างนี้นะลุงนะให้หยุดนิ่งเห็นแสงสว่างแค่แวบเดียวไม่กี่วินาทีเร็วเท่ากับงูแลบลิ้นแป๊บหรือฟ้าแลบแป๊บหรือช้างพับไปหูพึบพึบเดียวเท่านั้นโอ้ได้บุญได้กุศลยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการประเรียนซะอีกยิ่งกว่าสร้างท้าววรวัตถุเพราะว่า
ความสว่างนั้นเป็นต้นทางต้นทางของมรรคผลนิพพานพอสว่างแล้วแจ้งแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระธรรมกายคือพระรัตนตรัยแล้วก็ตามเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นอานิสงส์ใหญ่นะลูกนะเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยแค่หยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างเดียวสบายๆเดี๋ยวก็เข้าถึงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าเกียจคร้านนะลูกนะในการทำความเพียรเวลากลับไปบ้านก็ต้องทำความเพียรให้สม่ำเสมอใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์เดี๋ยวกายมนุษย์มันก็แตกดับแล้วมันเสื่อมกันไปทุกวันแต่เป็นความเสื่อมที่เราสังเกตไม่ออกเพราะมันเสื่อมไปทีละนิดอย่างต่อเนื่องเผลอไปเดียวๆอันหน่าเหี่ยวแล้วปันหลุดแล้วตาฟางแล้วหูตึงแล้วผมงอกผมร่วงการลุกเดินเหินไม่กับปรีกับเปล่าไม่กระจับกระเฉงนอนนานกับเมื่อยยืนนานกับเมื่อยนั่งนานกับเมื่อยเดินนานกับเมื่อยมันเสื่อมลงไปทุกวันนะจ๊ะแต่อย่าให้มันเสื่อมเสียให้มันเสื่อมแล้วได้กายเสื่อมไปแต่ใจเจริญใจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆใสไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆดีไหมจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะทำเป็นอย่างนี้นะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายค่อยๆวางใจเบาๆนะจ๊ะฝึกให้คุ้นเคยปรับใจให้พอดีปรับใจให้พอดีนะจ๊ะถ้าตึงก็ให้ผ่อนถ้าหย่อนก็ต้องปรับให้มันพอดีพอดีความพึงพอใจคือความพอดีเราจะมีความรู้สึกว่าเราพึงพอใจในการวางใจและหยุดใจของเราเพราะนั้นปรับตั้งแต่เปลือกตาร่างกายต้องให้ผ่อนคลายสบายและกระจายนิ่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามให้นิ่งเฉยเฉยไม่คิดไม่พูดไม่ต้องทำอะไรนิ่งถ้าจะคิดก็นึกนิดเดียวถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนึกเหมือนไม่ได้นึกดวงใสๆองค์พระใสๆถ้านึกได้เดี๋ยวก็เห็นได้ถ้านึกดวงใสๆได้เดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆได้ถ้านึกองค์พระได้เดี๋ยวก็เห็นองค์พระได้
คือนึกเบาๆดวงตายังอยู่ที่เดิมเป็นปกติใจแล้วก็นึกเบาๆสบายผ่อนคลายจะนึกได้อย่างง่ายๆไม่ยากอะไรนะจ๊ะไม่ว่าเป็นดวงหรือว่าองค์พระหลวงพ่อว่าทุกคนเนี่ยนึกได้เพราะมันก็นึกให้คล้ายกับนึกถึงภาพดอกบัวดอกมะลิพวงมาลัยที่เราจุดบูชามหาปูชนียาจารย์หรือดอกบัวที่เราบูชามหาธรรมกายเจดีย์เป็นแต่เพียงมันเปลี่ยนวัตถุในการนึกเท่านั้นแหละแทนที่จะเป็นพวงมาลัยดอกมะลิหรือว่าดอกบัวก็มาเป็นดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆที่ให้นึกให้ใสก็เพื่อจะให้ใจเราใสตามไปด้วยนะของใสๆเนี่ยมันดูแล้วสวยสบายตาสบายใจเหมือนเราเคยเห็นเพชรพลอยอย่างนั้นเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญมันใสๆทั้งนั้นเป็นน้ำกลิ้งบนใบบัวหรือน้ำค้างปลายยอดหญ้าความใสของสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ใจเนี่ยสบายแล้วก็พลอยใสตามไปด้วยถึงให้นึกถึงดวงและองค์พระใสๆแล้วก็ความเป็นจริงดวงธรรมภายในหรือพระธรรมกายภายในท่านใสจริงๆใสเกินใสคือเกินกว่าความใสใดๆในโลกแล้วก็สวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวแล้วในความจริงของสิ่งที่มีอยู่ภายในนะมันใสใสจนกระทั่งมีแสงออกเป็นแสงแก้วแสงเพชรแสงพลอยยังสู้ไม่ได้เลยแสงเพชรแสงพลอยต้องกระทบแสงธรรมชาติแสงมนุษย์ประดิษฐ์ถึงจะมีประกายเจิดจ้าแต่แสงแห่งดวงธรรมหรือพระธรรมกายในตัวท่านมีแสงแห่งความบริสุทธิ์ในตัวของตัวเองมันจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าเป็นแสงที่เครื่องตาเครื่องใจส่วนแสงสว่างของดวงธรรมภายในนะมันดูแล้วสบายตาสบายใจเนียนตาละมุนใจของจริงๆนะเขามีอยู่อย่างนี้อาจารย์จึงให้นึกถึงของใสๆแล้วมันก็เป็นธรรมดาสิ่งใดที่เรานึกบ่อยๆซ้ำๆทำจนชำนาญมันก็นึกได้ง่ายแต่ถ้านานๆนึกสักทีเนี่ยมันก็นึกได้ยากนี่ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นใครทำการบ้านทุกวันสม่ำเสมอทุกข้อหรือเกือบทุกข้อการที่เราจะมานึกถึงดวงธรรมดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆมันก็ง่ายไม่ยากเลยแล้วก็จำไว้นึกถ้าเรานึกได้มันก็เห็นได้คืออย่างนี้พอเรานึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆต่อเนื่องกันไปโดยที่ใจไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่น
คือให้ความสำคัญของดวงใสๆหรือองค์พระใสๆว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจะพาใจของเราให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ใจมันก็จะไม่คลาดจากการนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆพอสม่ำเสมอไปถึงจุดหนึ่งใจมันจะละเอียดละเอียดถึงจุดที่เปลี่ยนมิติคือมันจะตกศูนย์วูบไปเลยเคลื่อนไปสู่อีกมิติหนึ่งที่ละเอียดกว่าตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนสภาวะจากการนึกเห็นก็มาเป็นการเห็นได้ทีเดียวเห็นซึ่งเรายอมรับว่านี่คือการเห็นเหมือนเราเห็นวัตถุภายนอกด้วยตาเนื้อนั่นแหละจะเห็นดวงใสองค์พระใสนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนขึ้นอยู่กับขยันหรือขี้เกียจนั่นแหละทำความเพียรให้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเนี่ยมันสบายกายสบายใจแทนที่เราจะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็มานึกถึงดวงถึงองค์พระใสๆซะเพราะฉะนั้นน่ะล้างตัวไปด้วยมันก็ล้างใจไปด้วยหรือล้างจานให้สะอาดเราก็นึกถึงดวงใสๆองค์พระใสๆมันก็ล้างใจไปด้วยสะอาดทั้งจานสะอาดทั้งใจหรืออาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็นึกไปขับถ่ายก็นึกได้ไม่บาปเพราะว่าเรากำลังทำความดีกำลังตรึกนึกถึงดวงใสองค์พระใสส่วนการขับถ่ายนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของกายมนุษย์ที่จะต้องขับอาหารเก่าออกไปแล้วก็เติมอาหารใหม่เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนสรีระยนต์ของเรากันต่อไปส่วนใจที่อาศัยกายเอาไว้สำหรับสร้างบารมีเติมความบริสุทธิ์เติมความดีเราก็ทำงานทางใจกันไปนึกถึงดวงใสองค์พระใสเห็นไหมเจ้าว่ามันนึกได้ออกจากห้องน้ำมาแล้วเราก็นึกได้แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็นึกไปนึกไปเรื่อยๆก็ให้มันรู้ไปว่าจะนึกไม่ได้นึกมันทุกวันแล้วก็นึกมันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันจะทำมาหากินอะไรเราก็ทำไปเถอะเพราะเราจำเป็นจะต้องมีปัจจัย4มาเลี้ยงสังขารน่ะเราก็แบ่งใจทำงานภายในไปครึ่งหนึ่งอีตรงนี้เนี่ยฟังเผินๆมันเหมือนก็จะไปด้วยกันได้ยากแต่ถ้าฝึกบ่อยๆมันจะไปด้วยกันได้อย่างง่ายๆขึ้นอยู่กับการทำบ่อยๆเหมือนขับรถนั่นแหละเท้าก็ใช้ทั้งสองข้างเลยมือก็ใช้หูก็ใช้ทั้งสองข้างจมูกก็ใช้หายใจทั้งสองช่องดวงตาก็ใช้ทั้งคู่ดวงใจก็ยังคิดปากก็ยังพูดบางทีเคี้ยวไปด้วยมันยังทำพร้อมกันในทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างอันใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทางใจที่จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆควบคู่กันไปกับภารกิจประจำวันจะเรียนหนังสือก็ทำได้จะทำงานก็ทำได้จะดูแลบ้านทำได้อีกทำงานของเอกชนก็ได้ส่วนตัวก็ได้ราชการก็ได้ควบคู่กันไปได้ทั้งนั้นแหละทุกสาขาอาชีพไปเลย
คือเวลาเราทำงานแล้วก็นึกเผินๆนึกชำเลืองชำเลืองดูนิดๆบ่อยๆเข้าไอ้ที่ชำเลืองมันจะชัดขึ้นมาเลยชัดในระดับที่ว่าปากพูดตาดูหูฟังใจเห็นองค์พระในท้องในกลางตัวเห็นดวงใสๆกลางกายเห็นชัดบางคนชัดขนาดเข้ากลางได้ในโลกในขณะที่ทำงานทุกอย่างขับรถก็ได้ใหม่ๆแล้วก็จะกังวลว่าขับรถไปเนี่ยเห็นองค์พระไปอย่างนี้เดี๋ยวกลัวจะไปมีอุบัติเหตุก็ยังไม่เคยมีใครประสบอุบัติเหตุอย่างที่กังวลไปก่อนล่วงหน้ามีจะทำให้มีสติเพิ่มขึ้นใจมันสบายเบิกบานแจ่มชื่นมันก็ขับรถได้ดีมันมีแต่ถ้ามันมีวิบากคนอื่นเข้ามาชนเราไอ้นั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเราตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทำเอาไว้ยังไงมันก็ติดเอาไว้ที่กลางกายอย่างนั้นเหมือนระเบิดเวลาพอถึงเวลามันก็ตูมตามันขึ้นมามันกระโดดให้สิ่งนั้นมาเจอแต่หนักก็เบาก็หายถ้าจำเป็นจะต้องตายก็ตายก็ไปดีมันมีแต่ดีก็ดีแล้วก็ดีดีเลิศไม่มีเสียเลยนึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็กลายเป็นของง่ายเวลาเรามานั่งหลับตาตามลำพังก็ดีมันนั่งรวมกันในวันอาทิตย์ก็ดีเนี่ยมันก็ง่ายต่อการเข้าถึงนะลูกนะมันง่ายถ้าภาคชาเรานั่งรวมกันใจใสแล้วพอมาภาคบ่ายจะต้องคุมบุญกันพอบอกหลับตามันก็พลึบรวมไปแล้วขายังไม่ทันคู่เข้ามาเลยเพราะใจมันอบรมฝึกฝนประคับประคองอยู่ในกลางตัวตลอดเวลาควบคู่กับภารกิจประจำวันมันก็จะมาให้ผลตอนนี้แหละการนี้ก็ง่ายพอหลวงพ่อบอกหลับตาหยุดกลางกายทำใจสบายมันก็พลึบลงไปเลยเห็นดวงเห็นองค์พระมั่งเห็นกายภายในมั่งกายเคลื่อนที่ได้ใจเคลื่อนที่เข้าไปกลางกายได้มันเคลื่อนเข้าไปเรื่อยเลยเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันลงไปข้างล่างแต่จริงมันไม่ได้ลงไปข้างล่างมันลงไปตรงกลางและขยายไปทุกทิศทุกทางกลางของกลางไปเรื่อยๆมันก็ขยายยิ่งขยายใจก็ยิ่งสบายยิ่งเบิกบานยิ่งมีความสุขมีความพึงพอใจและใจก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเรามีแต่กุศลธรรมกุศลธรรมธรรมที่บริสุทธิ์ที่เป็นความดีมันสั่งสมอัดเต็มอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปทุกทิศทุกทางเลยมันก็มีความสุขมากเบิกบานมากแล้วก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าที่ทำไว้กี่ภพกี่ชาติเลื่อยมาเลยมาเชื่อมโยงกันมาเชื่อมมาเสริมกันให้หนาแน่นเติมต่อหนักเข้าไปเรื่อยเลยเป็นดวงบุญที่มีความสว่างสวยสว่างมากๆพอเราจะนึกน้อมเอาปัจจัยทายธรรมซึ่งจะนำมาบูชาธรรมในวันนี้นะหรือมาสร้างมหาทานบารมีจะไปเอาบุญละเอียดชั้นหนึ่งก่อนคือจะไปถวายเป็นพุทธบูชาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย
ที่ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วด้วยอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ทั้งสองท่านและทีมงานของท่านมันก็ง่ายเราก็จะเห็นปัจจัยทายธรรมใสสว่างอยู่ในกลางดวงใสใสองค์พระใสใสที่ขยายกว้างออกไปแล้วไม่ได้อยู่ในที่แคบองค์พระไม่ได้เคยอยู่ในช่องท้องดวงแก้วหรือดวงธรรมก็ไม่ได้อยู่ในช่องท้องกลางกายเล็กๆเราก็ไม่ต้องชะโงกมองหรือเปิดฝาขวดโหลมองไปเพราะว่านิ่งเฉยๆมันก็เห็นได้รอบตัวเลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างล่างข้างบนในเวลาเดียวกันเป็นความเห็นที่พิเศษจริงๆสุดยอดจริงๆที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นแล้วก็แจ่มแจ้งเหมือนดึงของอยู่ที่มืดเอามาอยู่กลางแจ้งมันเห็นชัดไปตามความเป็นจริงเลยนี่มันดีอย่างนี้นะลุงนะแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวโอ้มากมายกายกองบุญเกิดขึ้นมากกว่ามากคือมันมากมากจนยากที่จะพูดว่ามันมากขนาดไหนแต่ตอนนี้เราจะมีความรู้สึกอิ่มใจปีติใจปลื้มใจเบิกบานใจในการที่ได้ใช้กายมนุษย์มาสร้างบารมีเนี่ยเราก็จะปลื้มใจทีเดียวและบุญอันนี้เนี่ยที่มันติดกลางกายมันก็จะไปแปลไปเป็นสมบัติอันเป็นทิพย์ในสุคติโลกสวรรค์และสมบัติที่จะตามติดมาในภพชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะคุ้มครองให้เราทำแต่กุศลธรรมไม่ทำบาปอกุศลเราก็จะท่องเที่ยวอยู่สองภูมิคือในมนุษย์และเทวโลกจะไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยเราจะซึ้งถึงคำนี้ที่มีในพระไตรปิฎกที่พูดถึงนักสร้างบารมีบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนซึ่งมีคำคำหนึ่งที่ฟังและซึ้งใจแต่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจบางคนก็ไม่สะดุดใจคือไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยไอ้คำว่าไม่รู้จักหมายความว่าไม่เคยไปอยู่ทุคติเลยแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีความรอบรู้ในทุกขติรู้แต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ในอบายในเปรตในอสุรกายในมหานรกเป็นต้นบุญนี่ก็จะแปลไปเป็นวัตถุทานอันเลิศอันเป็นทิพย์มีรูปกายที่เป็นทิพย์ที่สวยสดงดงามมากอยู่ในวัยเจริญหญิงก็16ถึง18ชายก็18ถึง20ต่อราวเนี่ยไม่ว่าจะตายตอนไหนเนี่ยพอไปเกิดบนสุคติโลกสวรรค์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้และรูปทรงก็ได้สัดส่วนไม่อ้วนไม่ผอมไม่ดำไม่ขาวไม่สูงไม่ต่ำมันพอดีพอดีนั่นแหละแตกต่างจากในมนุษย์ที่มันมีหลากหลายทั้งอ้วนทั้งผอมทั้งสูงทั้งต่ำดำขาวยาวสั้นอะไรอย่างนั้นเป็นต้นมีความหนามีความบางแต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกันคล้ายๆกันจะต่างก็ตามกุศลกรรมที่ทำเอาไว้
ไปเป็นวิบากตรงนั้นรูปทิพย์เสียงทิพย์มีเสียงที่ไพเราะทีเดียวเสียงที่เพราะถ้อยคำก็เพราะพูดในใครก็อยากได้ยินได้ฟังกลิ่นหอมรสสัมผัสทันมลนที่น่าเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจเกิดขึ้นอายุก็ยืนวันหน้ากระพองมีรัศมีสว่างสุขสุขทั้งกายทั้งใจกำลังกะมหาศาลมีบุญญฤทธิ์ด้วยมียศมีอธิปไตยมีวิมานสมบัติบริวารสมบัติมีสวนมีสะมีราชรถมีอาหารอันเป็นทิพย์เครื่องประดับอันเป็นทิพย์เสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นทิพย์ล้วนแต่เป็นที่น่าเจริญตาเจริญใจอยู่กันยาวนานหลายๆล้านปีมนุษย์ไม่มีเบื่อเลยยกเว้นเจ็ดวันสุดท้ายที่มีจุตินิมิตนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมั่นฝึกเอาไว้ไอ้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งใจใสใสอย่ามีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขในการสร้างความดีในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งฝึกไปเรื่อยๆเถิดอย่างน้อยเราก็จะได้ความสุขพุทธเจ้าพูดถึงอานิสงส์อานิสงส์นี่มันมีมากตั้งแต่ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ฌานสมาบัติได้วิปัสสนานะคือได้เห็นแจ้งเห็นวิเศษโดยธรรมกายงั้นได้นิโรธดับทุกข์ดับร้อนสุขอย่างเดียวหยุดนะหยุดก็ไปเรื่อยๆได้พบอันวิเศษตั้งแต่พบสุคติภูมิก็ตั้งถึงนิพพานนู่นไม่มีข้อเสียเลยเวลาที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ทำความดีมันก็จะไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเสียเวลาเวลามันก็ต้องเสียอยู่แล้วไม่ทำอย่างนี้มันก็ไปทำอย่างโน้นแต่ทำอย่างนี้มันคุ้มเกินคุ้มสิ่งอะไรที่คุ้มมันก็ควรที่เราจะให้ความสำคัญมากๆทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะขี้เกียจทำการบ้านหรือขี้เกียจทำความดีให้ทำเถิดประเสริฐนักเรามีเวลาจำกัดจริงๆในโลกนี้นะแล้วก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะใบไม้ในกำมือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังเรียนไม่จบเลยยังมีใบไม้ในป่าที่รอคอยเราอยู่อีกนะและไม่ใช่เฉพาะใบไม้นะมันมีกิ่งก้านสาขาใบดอกผลต้นรากของความรู้อีกเยอะแยะที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้ทีเดียวยิ่งรู้ยิ่งเอาตัวรอดได้ยิ่งเบิกบานยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหลุดพ้นหนักเข้าไปเรื่อยๆยังมีสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกเยอะกำลังรอคอยเราอยู่เราหยุดนิ่งได้เมื่อไหร่เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราก็จะเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ดีทีเดียวพอถึงณจุดตรงนั้นน่ะเราเลือกเอา
ถ้าเราเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารเราก็มีความรู้ที่เรียนแล้วหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่นิพพานได้ก็เรียกว่าทางมรรคผลนิพพานแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้านิพพานยังอยู่ยังปรารถนาจะอยู่ในวัฏฏะแต่ว่าวัฏฏะนั้นมันมีอันตรายพลาดก็ไปอบายเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยู่แต่ว่าอยู่แบบบัณฑิตนักปราชญ์อยู่แบบผู้รู้แม้มีอันตรายก็ไม่อันตรายคือเข้าถึงธรรมกายถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเราก็อยู่ในวัฏฏะได้แค่ระดับธรรมกายโคตรภูนี่แหละศึกษาวิชาธรรมกายไปเรื่อยๆจะอยู่ในวัฏฏะ7ชาติก็ได้3ชาติก็ได้อีก1ชาติก็ได้หรือจะอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีอันตรายก็ให้ศึกษาวิชาธรรมกายมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนู้นอย่างนี้อยู่ในวัฏฏะได้อย่างสบายไม่ไปอบายไม่มีอันตรายเราจะได้ศึกษาความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งใบไม้ในกำมือใบไม้ในป่าประดูทั้งกิ่งก้านสาขาใบเดาผลต้นและรากของความรู้ได้อย่างสบายสบายทีเดียวเพราะฉะนั้นถามและตอบตัวเองเถิดว่าควรขี้เกียจหรือว่าควรจะขยันมันฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับภารกิจประจำวันหรือว่าต้องขอให้มันพร้อมก่อนให้มันว่างแล้วก่อนแล้วจึงค่อยมาทำก็ถามและตอบตัวเองให้ได้นะลูกนะมัจจุมานไม่เคยให้โอกาสกับใครเลยในโลกผัดผ่อนก็ไม่ได้ขอร้องอ่อนวอนให้สงสารให้เวทนาก็ไม่ได้มันจะถอดกายอย่างเดียวเมื่อเรารู้ว่าเรามีเวลาอย่างจำกัดจำเคียอย่างนี้เนี่ยรู้ทางที่จะไปมืดรู้ทางที่จะไปสว่างสว่างน้อยสว่างปานกลางสว่างมากสว่างมากๆแล้วก็รู้แล้วเนี่ยก็ตอบตัวเองกันแล้วกันว่าเราควรจะทำอย่างไหนดีขยันหรือขี้เกียจฝึกใจให้หยุดนิ่งจะให้หลวงพ่อเกี่ยวเข็นหรือว่าจะเกี่ยวเข็นตัวเองก็ตอบคำถามกันด้วยตัวของตัวเองนั่นแหละเวลาเราไปตกทุกข์ได้ยากหรือเสวยสุขมันก็ไปด้วยตัวของเราเองคนอื่นแค่เป็นกองเชียร์ครูบาอาจารย์ก็ได้แค่เป็นผู้ชี้ทางชี้แนะแต่การกระทำมันต้องตัวเราฝึกฝนอบรมตัวของเราไปมันถึงจะประสบความสำเร็จความจริงมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะต้องขยันนะจ๊ะอย่าขี้เกียจอย่าอ้างว่าเหนื่อยนะขอพักก่อนอย่าอ้างว่ากำลังเซ็งกำลังเครียดไม่มีอารมณ์ยังมีหนี้มีสินอยู่ไม่มีอารมณ์จะนั่งลูกก็ยังไม่โตยังเจ็บยังป่วยยังไข้ไม่มีอารมณ์มานั่งถ้าตายตอนนั้นล่ะเราจะไปอ้างกับใครอย่างนี้ก็ไม่ได้อ้างในยมโลกก็ไม่ได้อ้างตรงไหนไม่ได้เลยก็ไม่ฟังหรอกเพราะฉะนั้นที่เราต้องทำนะลูกนะต
้องฝึกฝนฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกมันไปทุกวันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันก็ให้มันรู้ไปว่าทำไม่ได้มันก็ต้องได้กันทุกคนเพราะดวงธรรมก็ดีกายภายในก็ดีองค์พระรัตนตรัยพระธรรมกายก็ดีก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วศูนย์กลางกายก็มีใจเราก็มีความรู้ก็มีครูบาอาจารย์พร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรให้ก็มีอยู่มันพร้อมทั้งหมดเหลือแต่ตัวเราเอาไม่เอาแค่นั้นแหละถ้าเอาก็ได้ถ้าไม่เอาก็อดมันเป็นอย่างนี้นะลุงนะเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆใจใสๆให้ใจใสๆจะไปติดกะโหลกกะลาคนสัตว์สิ่งของอะไรเราปล่อยวางมันไปซะแม้ร่างกายของเราเองเนี่ยจะบังคับบัญชามันอยู่ในอำนาจเรามันยังไม่เชื่อเลยนั่งอย่าปวดอย่าเมื่อยนะอย่าง่วงนะอย่าฟุ้งนะก็ยังห้ามยากผมอย่างงอกตาอย่าฝ้าฟางหูอย่าตึงหนังใหญ่เหี่ยวมันก็ไม่เชื่อแล้วหรอกเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นแค่ทางผ่านอาศัยกันชั่วคราวให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจนดวงปัญญามันเกิดขึ้นมันเบื่อหน่ายถ้าไม่เบื่อเนี่ยมันคลายไม่ได้นะลูกนะถ้ายังไม่เบื่อมันคลายไม่ได้แต่ถ้าเบื่อก็จะคลายพอคลายก็หลุดพอหลุดก็บริสุทธิ์พอใจบริสุทธิ์มันก็หยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเดียวก็ถึงนิพพานคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาบาลีก็ว่านิพพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพาน6อย่างนั่นแหละมันต้องเบื้องต้นต้องเบื่อกันซะก่อนเบื่อๆอยากยากก็อดอีกเหมือนกันถ้าอยากมากไม่เบื่อก็อดมันต้องเบื่อแล้วก็ไม่อยากนั่นแหละมันถึงจะได้มันถึงจะคลายนะลูกนะฝึกไปพิจารณาไปเวลาปกติแต่เวลานั่งไม่ต้องมาพิจารณานะพิจารณาไอ้ตอนที่ลืมตาดูนู่นดูนี่เนี่ยดูคนดูสัตว์ดูสิ่งของดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นน่ะดูให้มันจบเรื่องไอ้ที่สวยๆหล่อๆนั่นน่ะดูให้มันม้วนเดียวจบนะอย่าดูค้างๆนะถ้าดูค้างๆแล้วก็เรื่องมันจะยุ่งมันไม่เบื่อมันจะยากถ้าดูจบม้วนด้วยไอ้สวยๆหล่อๆไม่ช้าตายหมดเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านฉายภาพให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งรักสวยรักงามไปนั่งฟังธรรมอยู่ท้ายศาลาในวัดเชตวันไม่กล้านั่งหน้าเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะรับรู้ความจริงกลัวความจริงที่พุทธเจ้าจะสอนจะเทศว่าคนเราใหม่ๆมันก็สวยต่อไปมันก็เหี่ยวชราแล้วก็ตายไม่ชอบฟังไม่ยอมรับความจริงกลัวท่านพูดเรื่องจริงแล้วไปนั่งท้ายศาลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ฉายภาพไปเห็นเนรมิตภาพขึ้นมาเลยเหมือนมิวสิกวิดีโองั้นแหละถ้าจะปราบความสวยของคนที่จิตติดยึดว่าตัวเองสวยแล้วก็จะต้องฉายภาพมิวสิกวิดีโอให้สวยกว่าท่านก็เอาภาพของเทพธิดาบนสวรรค์มาฉายให้ดูไอ้คนที่คิดว่าตัวเองสวยมากพอเห็นคนที่สวยกว่าเข้ามันก็สลดใจมันเฉาลงไปเลยนะมานะทิฏฐิคิดว่าตัวนี่สวยเป็นหนึ่งในหงสานะมันก็เฉาลงไปเลยแล้วก็อยากจะสวยอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉายภาพความสวยไปสักพักหนึ่งก็ให้แปลเห็นไปตามความเป็นจริง
เห็นภาพนั้นก็ค่อยแก่ไปเรื่อยๆเหี่ยวไปเฉาไปทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็ค่อยหลุดร่วงง่อมเซส่วนล้มมันพังหมดแล้วก็ตายเท่านั้นแหละได้คิดไอ้คนเราดิแปลกพอได้คิดแล้วมันก็คิดได้ถ้าได้คิดแล้วก็คิดได้พอคิดได้มันก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติพอได้ทำมันก็ทำได้ก็มีขั้นมีตอนกันเป็นอย่างเงี้ยนะลูกนะนี่คือสิ่งที่เป็นจริงเวลาเลิกนั่งไปหมั่นพิจารณาให้บ้างและใจจะสบายสบายทีเดียวแหละใจจะสบายมันจะคลายไปได้เยอะพอคลายใจมันก็เป็นกลางๆละเวลานั่งธรรมะมันง่ายง่ายง่ายทีเดียวตอนนี้ทำไมผู้สูงอายุได้เห็นธรรมะมันทำไมง่ายง่ายโอ้ท่านผ่านมาเยอะแล้วมองกระจกทีไรก็เห็นความเป็นจริงของสังขารใจท่านก็เลยไม่ค่อยติดอะไรมุ่งหนทางสว่างเบื้องหน้าทำหนทางเบื้องหน้ามันสว่างใจก็หยุดใจก็นิ่งแล้วมันก็ดิ่งกลับไปสู่ภายในองค์พระชัดใสแจ๋วทีเดียวแหละลองทำดูนะลูกนะเวลาเลิกนั่งธรรมะไปลองพิจารณาอย่างนั้นแต่เวลานั่งธรรมะไม่ต้องเอามาคิดนะไอ้เรื่องที่หลายฟังทั้งหมดเวลานั่งไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทำเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวมันก็วืดเข้าไปสู่ข้างในสบายสบายหยุดนิ่งให้ดีทีเดียวน้อมเอาเครื่องไตรยธรรมไว้กลางกายเอาไว้ในกลางกายอารัตนามหาปูชนียาจารย์ท่านทัพทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและก็คมบุญให้กับเรานี่แหละแก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารที่ติดตามตัวเรามาให้ละลายหายสูญไปหนักเป็นเบาเบาก็ให้หายไปเลยแล้วก็เอาบุญเนี่ยมาเชื่อมสายสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้เนี่ยสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกงานเลยแต่จะทำมาค้าขายใครซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพุทธศาสนาด้วยวิชาธรรมกายด้วยรับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองไปให้สูงที่สุดเลยศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ทำงานส่วนตัวงานเอกชนหรือบริษัททางร้านก็ให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆจะครองเรือนกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้วาจามีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพชักชวนแนะนำใครก็ให้ได้ทุกคนให้เขาเกิดกุศลศรัทธามาสร้างบารมีกับเราจะเดินทางไกลกับบุญรักษาให้ปลอดภัยอคีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดอย่าได้กำกลายให้ละลายหายสูญไปเลยถ้าจะพบก็พบแต่สิ่งที่ดีคนดีของดีเหตุการณ์ดีๆสภาวะที่ดีๆที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายอย่างถูกต้องลองรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรง
อายุเย็นยืนจะได้สร้างบารมีไปนานๆบาปอกุศลธรรมก็จะได้ช่องไม่ทำเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสิ่งใดเป็นกุศลก็ให้ทำทั้งกายทั้งวาจาและใจทุกวันทุกคืนเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขแล้วก็จะได้หวั่นไหวเมื่อเจออุปสรรคหรือเจอคนมายุมาแย่มายั่วมาเย้าอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้เราเป็นยอดนักสร้างบารมีที่ดีสร้างให้ได้ตลอดรอดฟังเนี่ยนึกไปอธิษฐานไปในลูกนะมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยายอาจารย์และทีมงานของหลวงปู่ทำผังสำเร็จสอนเชื่อมไม่ติดไปเลยและคุมบุญนี้ให้ถึงแก่หมู่ญาติของเราด้วยจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามตกละกรรมลำบากที่ไหนหนักก็เป็นเบาเบาก็หายทุกข์มากก็ทุกข์น้อยทุกน้อยก็พ้นทุกสุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รอเวลาละแผ่เมตตาแบ่งส่วนบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสงสว่างแห่งธรรมบุญของเราก็กระจายไปทั่วเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่ชราพุจจะอันใดจะสังเสทจะโอปปาติกะจะเกิดแบบไม่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดหรือเกิดแบบมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดหรือเกิดในฟองไข่หรือเกิดในเท่าใครเหงื่อใครสองของสกปรกที่หมักหมมอยู่นะมีมากมายมีเยอะแยะไปหมดเลยตลอดทั่วทั้งภพทั้งสามแสงกว่าจักรวาลจักรวาลเราก็นึกไปใจเราจะได้สบายไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรกับใครที่เราเคยพลาดพังล่วงเกินใครก็จะได้เป็นอโหสิกรรมกันไปไม่มีการจองเวรจองกรรมเราจะได้เกลี้ยงเกลาพอเกลี้ยงเกลาของเก่ามันหมดไปเนี่ยที่มีเวรมีกรรมหมดไปของใหม่เราไม่สร้างชาติต่อไปก็ลอยตัวแล้วกันเนี่ยจะสร้างบารมีอะไรมันก็สะดวกสบายมันง่ายได้เกิดใหม่ก็ให้ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้แล้วก็ให้ลงมือสร้างบารมีก็เรื่อยไปเลยตั้งแต่ยาววัยนั่นแหละตั้งแต่เกิดสร้างบารมีไปได้เข้าถึงวิชากันตั้งแต่เกิดนั่นเลยสมบัติทุกอย่างมาคอยท่าแล้วสมบัติจักรพรรดิสมบัติอจินไตยที่ใครๆยากจะได้นอกจากผู้มีบุญเป็นพิเศษเหมือนผู้มีบุญในการก่อนโน้นนั่นแหละที่เขาได้เป็นสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนอย่างท่านเมนทกะเศรษฐีที่ท่านอธิษฐานตอนยังไม่ได้สมบัติจักรพรรดิว่าได้อนุภาพแห่งมหาทานบารมีขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติเกิดขึ้นที่ไม่ต้องทำมาหากินได้ลำแข้งได้มือทั้งสองก็คือไม่ต้องทำมาหากินนั่นแหละเออดีจังและใจตั้งกว้างอย่างท่านบอกมีทรัพย์แล้วก็ขอให้ได้แจกจ่ายทำทานอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทั่วชมพูทวีปนั่นใจท่านอย่างนั้นนะของเราเหมือนกันมีแล้วอย่าไปหวงแหนอย่าไปเสียดายมีแล้วก็ต้องคิดบริจาคคิดทำทานให้แล้วก็ให้ปลื้มอย่าไปเสียดายนะให้ปลื้มให้ตัดใจมันตายจากไปเลยแล้วตัดใจไปเลยทำไปสมบัติถ้ารวยต้องรวยอย่างนี้สมบัติที่มีอยู่ถึงจะมีคุณค่าเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราเรื่อยไปเลยต้องฉลาดอธิษฐานอย่างนี้นะลูกนะอธิษฐานกันให้ดี
่ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราได้รู้จักทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวของเราด้วยว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่หนึ่งอยู่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่หัวตาท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกยืนในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละ
เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้ถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เราก็มาเกิดไม่ได้กายมนุษย์หยาบอยู่ไม่ได้และก็สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าทำดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยฐานที่7อยู่เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติเวลาเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ฐานนี้สำคัญทุกฐานเพราะเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกแต่ฐานที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่7ตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดก็ตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากถ้ามาเกิดมาทางปากช่องจมูกของบิดาตามฐานต่างๆแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ฐานที่7ของบิดาดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็กาลีก็ถ่ายทอดเข้าสู่ปากช่องจมูกของมารดาไปอยู่ที่ฐานที่7แล้วก็ธาตุส่วนหยาบก็ห่อหุ้มหล่อเลี้ยงกันเอาไว้นี่เรียกว่ามาเกิดถ้าไปเกิดหมายถึงตายนั่นนะก็ต้องตายตรงนี้แหละเริ่มต้นที่ฐานที่7ตรงนี้นะแล้วก็ถอยหลังไปฐานที่6 5 4 3 2 1ออกไปแสวงหาที่เกิดใหม่ที่หลับที่ตื่นก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่7นี้สำคัญมากนะจ๊ะเกิดแล้วเกิดมาแล้วหลับตื่นก็รู้กันว่าอยู่ตรงนี้แต่สำคัญตอนต่อไปคือเราจะตายนี่แหละตายตรงนี้ซึ่งมันมีหลักวิชาเอาไว้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปทุกชีวิตจะต้องไปสู่ปรโลกทั้งสิ้นจะบ่ายเบี่ยงเลี่ยงลบปฏิเสธไม่ไปไม่ได้ต้องไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะมีความเชื่อหลากหลายไปตามดวงปัญญาของเราก็ตามจะเชื่อว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดหรือตายแล้วอะไรก็แล้วแต่ต้องไปทั้งสิ้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องไปนี่คือการเห็นได้ญาณทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้สรุปว่าทุกชีวิตแม้มีความเชื่อจะหลากหลายต้องไปสู่ปรโลกทั้งสิ้นปฏิเสธไม่ได้บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบไม่ได้และในปรโลกก็มีคติอยู่สองทางคือสุคติกับทุคติสุคติก็คือคติที่เป็นไปในทางสุขทุคติก็เป็นไปในทางทุกข์สุคติก็โลกสวรรค์นั่นแหละทุคติก็อบายไปอบายวินิบาตสัตว์นรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น
เมื่อต้องไปสู่ปรโลกกันอย่างนี้ทุกๆชีวิตรวมทั้งเราด้วยและเมื่อหลักวิชามีอยู่ว่าถ้าใจใสแล้วก็ไปดีไปสู่สุคติแต่ใจหมองแล้วก็จะต้องไปสู่ทุคติเมื่อเราทราบนี้ตรงนี้เราก็จะต้องฝึกให้มันใสอยู่เรื่อยๆต้องให้ใสจนกระทั่งเห็นความใสมันมาปรากฏชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกนั่นแหละจึงจะใช้ได้หรืออย่างน้อยก็ต้องให้ใจเนี่ยเป็นกุศลธรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีด้วยบุญกุศลที่เราทำเอาไว้ให้มันชุ่มชุ่มอยู่ในใจของเราอย่างน้อยก็ต้องได้อย่างนี้แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือให้มันชัดขึ้นมาเลยปรากฏความใสขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองเมื่อความใสปรากฏแล้วสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายมันจะมาฉายให้เห็นเป็นภาพของการกระทำในทุกกิจกรรมรวมทั้งอุปกรณ์ในการทำนั้นด้วยอันไหนที่เราทำบ่อยๆสม่ำเสมอหรือทำอย่างแรงกล้าเนี่ยมันจะมาฉายเห็นก่อนทำสม่ำเสมอมันก็จะชัดเจนกันมาทีเดียวแหละเห็นด้วยตัวของตัวเองแล้วก็จะเห็นคติคือทางที่จะไปถ้าใจใสก็ไปสู่สุคติหมองก็ไปทุคติมันมีภาพปรากฏเกิดขึ้นในตอนนั้นเลยล่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่หากว่าตายไปตามปกติยกเว้นประสบอุบัติเหตุนั่นอีกเรื่องหนึ่งที่มันหลุดออกไปแล้วก็ไปประสบพบภูมิกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นไปตามปกติก็จะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นฐานที่เจ็ดนี่จะต้องให้ใสกันอยู่เรื่อยๆที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นอยู่ตรงนี้นะลูกนะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเราที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่นอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พูดไม่ใช่เพราะเราเป็นชาวพุทธแต่ว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งมันมีปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีความเชื่อหลากหลายอย่างไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของความรู้ที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนมาจากผู้รู้ผู้รู้ก็มีความรู้แค่ไหนก็สอนกันไปอย่างนั้นแต่คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าเป็นสุดยอดของผู้รู้ทั้งหลายพุทธเจ้าเจ้าก็เป็นราชานั่นแหละสุดยอดพุทธก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วความรู้ของท่านเป็นการรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งโดยธรรมจักขุของธรรมกายซึ่งเป็นการเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนในเวลาเดียวกันและเป็นความรู้ที่เกิดจากธรรมจักขุที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสอาสวะโลภโกรธหลงไม่มีเลยความรู้อันนี้จึงบริสุทธิ์ล้วนๆถูกต้องแท้จริงท่านเป็นราชาของผู้รู้ทั้งหลายเพราะความรู้ของท่านจึงสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ท่านก็ได้บอกกับชาวโลกทั้งหลายว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ตรงไหน
เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์พึ่งได้ทุกชีวิตมีทุกข์แต่ถ้าจะพึ่งก็ต้องพึ่งตรงนี้นะถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้คือทุกข์มันดับไปพอเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วทุกข์มันดับเหมือนถือคบเพลิงมานี่จุ่มลงไปในน้ำนะมันดับไปเลยความเล่าร้อนอันใดที่มีเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่รู้จริงอันใดที่เกิดขึ้นก็ดับไปโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำพิไรลำพันอะไรต่างๆก็ดับไปเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายดับทุกข์แล้วก็เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขแล้วก็เป็นสุขที่แท้จริงที่ประชุมรวมกันอยู่ในพระรัตนตรัยรวมทั้งจะทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้มันก็ทำใจได้พอทำใจได้เนี่ยมันก็ปล่อยวางได้ปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ไขขี้คลายกันไปตามลำดับนี่เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกคำว่านอกจากนี้ก็คือจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่ก็เอาผ้าไปผูกพันเอาไว้ก็ดีเนี่ยมีสารมีเครื่องสักการะอะไรต่างๆท่านบอกนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมต้นไม้นั่นไม่ใช่มนุษย์ก็ไปหั่นออกมาฟันกันได้แล้วมาตัดมาฟันเอาไปทำประตูหน้าต่างทำบ้านทำช่องได้ภูเขาว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็ไปถล่มทลายกันมาแล้วระเบิดภูเขากันเยอะแยะที่ไหนพอศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แพ้มือมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมพึ่งแล้วยึดเป็นที่พึ่งเป็นสรณะก็ไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้เพราะว่ายังตกอยู่ในไตรลักษณ์สิ่งที่เราเห็นอยู่นั่นแหละมันยังตกอยู่ในไตรลักษณ์แล้วก็ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมแต่พระรัตนตรัยนี่พ้นจากกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์เข้าถึงความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมีแต่สุขล้วนๆที่เป็นนิรันดรเป็นนิจจังทีเดียวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละเป็นทางไปสู่เป็นทางเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งท่านจะพาให้ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารไปสู่ฝั่งอายตนะนิพพานได้ฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงสำคัญมากจะต้องทำให้ใสเอาไว้เสมอวิธีการทำให้ใสก็คือจะต้องเอาใจนั่นแหละที่แวบไปแวบมาคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดเอามานิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะตรึกเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็ได้เอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไปคิดเรื่องอื่นคือนึกคิดถึงดวงกับองค์พระใสๆแทนตรึกไปนึกไปหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์พอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์ก็ไปสู่ข้างในไปฐานที่6ไปยกอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหรือเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ต้องอาศัยธรรมดวงนี้เป็นปฐมเป็นเบื้องต้นธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากเมื่อหยุดถูกส่วนแล้วจะลอยขึ้นมาเห็นชัดเจนแจ่มใสทีเดียวเป็นดวงธรรมที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดขึ้นมากลางหยุดนิ่งๆต
แต่เขาถึงทำตรงนี้ได้ใจจะใสใจจะสว่างจะเป็นสัมมาทิฏฐิจะเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลธรรมดวงนี้แหละปิดประตูอบายภูมินรกไม่ต้องไปเปิดประตูสวรรค์มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปต้องทำปรากฏให้มันเกิดขึ้นมาด้วยหยุดกับนิ่งพอถูกส่วนแล้วมันจะใสมันจะสว่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ากลางของกลางไปได้มันจะมีเครื่องหมายหรือหนทางซึ่งอยู่ในกลางปฐมมรรคหรือกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเล็กๆที่สุขใสกว่าดวงปฐมมรรคใจน่ะจะต้องไปติดอยู่ตรงนั้นสนิทเหมือนเอากาวชั้นดีตรึงติดเอาไว้หยุดสนิททีเดียวถูกส่วนเข้าก็จะขยายส่วนไปพร้อมๆกันดวงนอกขยายหายไปแต่จุดสว่างขยายมาเป็นดวงศีลที่ละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งสุขใสกว่าสว่างกว่าแล้วก็จะมีจุดกลางนั้นในทํานองเดียวกันก็จะขยายมาเป็นดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็จะมีจุดใสๆถูกส่วนก็ขยายมาเป็นดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดใสๆถูกส่วนก็จะขยายมาเป็นดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะมีจุดใสๆขยายส่วนเป็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็จะเห็นจุดใสๆแต่แทนที่จะขยายมาเป็นดวงก็ขยายมาเป็นกายกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตามันก็ตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราหันหน้าออกไปทางเดียวกันเลยใสสว่างกว่ากายมนุษย์หยาบมากท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนะจ๊ะเจ้าก็จะเข้าไปอย่างนี้แหละในทํานองเดียวกันเรื่อยๆไปเลยหยุดเลื่อยไปเลยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เราก็จะเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมไปเป็นชั้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 นถอดกันออกไปเป็นชั้นชั้นมันจะล่อนออกไปเลยขยายส่วนกว้างออกไประหว่างกายก็จะมีธรรมหนึ่งชุดหกดวงเป็นตัวเชื่อมแล้วก็เป็นเครื่องกลั่นกรองใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตภูหยาบกายธรรมโคตภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายนับตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดกันมาเลยเป็นทางเดินของใจกายที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าธรรมที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่าซ่อนกันเข้าไปอย่างนี้แหละเป็นชั้นชั้นกันเข้าไปถ้าอยากจะไม่ไปเกิดก็ต้องเดินเข้ากลางไปอย่างนี้จากฐานที่7หยุดนิ่งเรื่อยไปเลยกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรม
กายธรรมหรือพระธรรมกายที่มีลักษณะสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยงามไม่มีทิฏฐิงามทั้งลักษณะมหาบุรุษและงามด้วยความบริสุทธิ์คือความใสเป็นเพชรใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสทีเดียวจะนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายที่เรานั่งภายนอกก็ถอดแบบออกมาจากธรรมกายนี่แหละและท่านจะมีเกศดอกบัวตูมป่อมๆเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่บนจอมกระหม่อมที่ตั้งอยู่บนพระเศียรซึ่งเรียงรายไปด้วยเส้นพระศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทีเดียวใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิตั้งแต่เล็กนิดเดียวเรื่อยไปเลยจนกระทั่งโตเกือบห้าวาเรียกว่ากายธรรมโคตรภูถ้านาตักห้าวาสูงห้าวาก็กายธรรมพระโสดาบันถ้านาตักสิบวาสูงสิบวาก็กายธรรมพระสกิทาคามีถ้ากายธรรมถ้าหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาก็กายธรรมพระอนาคามีถ้านาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาก็กายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วากระทั่งโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทีเดียวแหละนี่คือกายที่สำคัญที่สุดมีอยู่ในกลางตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เราใช้คำว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ก็หมายเอากายนี้นะจ๊ะหมายเอากายนี้แหละเพราะกายนี้มีทั้งธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะรู้รอบตัวเห็นรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งตลอดหมดก็โดยกายนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกประหนวดก็อาศัยกายนี่แหละที่เข้าถึงหยุดในหยุดเลยไปเอาชนะกิเลสอาสวะได้ถอดถอนกันไปตามลำดับสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงถอดออกหมดถอดจนล่อนไปหมดเลยกิเลสอาสวะที่บังคับกันอยู่ในกายต่างๆตั้งแต่กายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดพรหมหยาบพรหมละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดถอดออกหมดเลยกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอรหัตตมรรคนะถอดออกหมดถอดเป็นชั้นๆหลุดล่อนไปหมดเลยคงเหลือแต่กายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาและก็กายธรรมของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กายหยาบที่ทรงอยู่คงอยู่กันทรงอยู่คงอยู่ของกายมนุษย์หยาบกับกายมนุษย์ละเอียดทรงอยู่รักษากันไว้กับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งท่านก็เรียกว่าตรีกายคงเหลือไว้แค่นั้นแหละรักษาเอาไว้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ดับขันธปรินิพพานก็ถอดเอาขันธ์ห้าของกายที่เหลือนั่นเข้าสู่อายตนะนิพพานโดยกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สู่อนุปาสิเสสนิพพานนี่เขาทำกันอย่างนี้นะเดินในเข้าไปหยุดเข้าไปเรื่อยๆกลางเข้าไปเรื่อยๆถอดเป็นชั้นๆไปเมื่ออยาก
เมื่อเห็นว่าในภพนี้นะไม่น่าอยู่ภพสามนี้นะมันยังตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกข์ทรมานมากมีความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำพันจากการพัดพลากสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของลาภยศสรรเสริญสุขอะไรซึ่งเป็นที่รักนั่นแหละมันต้องพัดพลากหรือเจอในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอยากจะเจอคนสัตว์สิ่งของสถานการณ์ที่ดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆงานดีๆตำแหน่งดีๆแต่มันเจอไม่ค่อยจะดีนั่นแหละก็เป็นทุกข์หรือปรารถนาอะไรมันก็ไม่สมหวังสักทีนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันยังไม่เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะบังคับเอาไว้แล้วก็ยังไม่เป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายนักเข้าก็คลายความกำหนัดพอเบื่อหน่ายก็คลายพอคลายก็หลุดพอหลุดก็บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็เข้าถึงนิพพานหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆดับทุกข์ได้ถอดออกมาเป็นยันยันถึงกายธรรมอรหัตไปนิพพานดีกว่านี่ก็เบื่อวัฏฏะสงสารก็ไปกันอย่างนี้เมื่อยังยินดีที่จะอยู่ในวัฏฏะสงสารสู่เขาในวัฏฏะสงสารอย่างนี้ต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายต้องพร้อมเพียบพร้อมทีเดียวถึงจะสู้กับเขาได้สมบัติจะต้องได้ที่สุดที่สุดของรูปสมบัติที่สุดทรัพย์สมบัติที่สุดของคุณสมบัติต้องได้กันทีเดียวได้กันตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ต้องไปเสียเวลาทำมาหากินกันต้องได้สมบัติอจินไตยเชกเช่นผู้มีบุญในการก่อนที่เขาได้กันมานั่นแหละแล้วก็ต้องมีวิชาธรรมกายกันตั้งแต่เกิดระลึกชาติทนหลังได้แล้วก็ทำความดีศึกษากันเรื่อยไปค้นคว้ากันเรื่อยไปเข้ากลางกันเรื่อยไปสร้างบารมีกันไปจนกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมแยกธาตุธรรมออกแยกพระกับมารแยกกันออกที่มันประสานกันอยู่นะปนกันอยู่กุศลธรรมไปทางหนึ่งอกุศลธรรมไปทางอัพยากตาธรรมทางหนึ่งธาตุธรรมต่างๆทั้งขาวทั้งกลางทั้งดำแยกออกหมดไปคนละทิศคนละทางให้เหลือแต่ธาตุธรรมของขาวที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละจึงจะหลุดจะรอดจะพ้นจากบ่าวจากธาตุของเขาได้ตอนนี้เขายังประสบประสานปนเป็นกันอยู่ในวันนี้เราจะบูชาข้าวพระคือการที่จะนำเครื่องไตรยธรรมอาหารหวานข้าวมีดอกไม้ธูปเทียนที่เรานำมาจากบ้านคนละเล็กละน้อยหรือรวบรวมปัจจัยกันมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนจะได้นำสิ่งนี้ประกอบไปด้วยวิชาธรรมกายเปลี่ยนแปลงของหยาบเป็นของละเอียดถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไปทั่วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นไปถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เอาบุญเหล่านี้ซึ่งเป็นบุญอจินไตยบารมีอจินไตยให้ได้เป็นบารมีพิเศษที่จะได้ความพร้อมในทุกสิ่งทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายที่จะไปทำงานอันยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยซึ่งได้ทำกันต่อเนื่องกันสืบมากันยาวนานถ้าจะอาศัยการสร้างบารมีกันแบบธรรมดาทั่วกันไปแล้วเนี่ยยากเหลือเกินที่จะมีบารมีมากที่จะไปสู้ลบมือกับพญามารได้จะต้องมีบุญมีบารมีเป็นพิเศษอย่างนี้แหละวิชาแห่งการบูชาข้าพระจึงบังเกิดขึ้นในการศึกษาค้นคว้าค้นพบโดยคุณยายทั้งสองท่านคือมหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปันและมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ค้นนกยูง
โดยการรับรองของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระคุณพระพิจารณ์ธรรมกายก็สืบทอดกันเรื่อยกันมาหลายสิบปีกระทั่งถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันดีวันบุญพิเศษที่ผู้มีบุญทั้งหลายมาประชุมรวมพร้อมกันที่จะสร้างบุญใหญ่กันต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งให้ใจนะมันใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดก็ไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้และการบูชาข้าพระของเราก็จะได้เริ่มต้นกันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ทุกคนทำใจให้ใสใสให้หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างที่เราได้เคยประพฤติปฏิบัติธรรมมากันตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเมื่อกายวาจาแจ้งเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระให้ทุกท่านนั่งพระเพียรหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วก็เอาใจหยุดไว้ในกลางใหญ่เคลื่อนคลาดจากกลางกายนะจ๊ะอันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภุพภาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธัมมรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแต่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าละพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังอุทกังวะรังพุทธัสสาธัมมัสสาสังฆัสสานิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้า
จ้าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เทอญนิพพานปัจจัยโยโหตูเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดใจนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายนึกขยายตัวของเราโดยทำความรู้สึกว่ากายของเราขยายไปสุดขอบฟ้าใจของเราขยายไปตรงกลางก็จะเหลือแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสที่ขยายขยายออกมานะจ๊ะขยายไปเรื่อยๆแล้วก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนไว้ในกลางกายของเราถ้าเรายังไม่เห็นยังเข้าไม่ถึงก็ทำความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนเรานึกน้อมไว้ในกลางถ้าหากเราเข้าถึงดวงธรรมกายภายในกายใดกายหนึ่งหรือองค์พระเราก็นึกน้อมไว้ในกลางนั้นเราเห็นดวงธรรมองค์พระหรือกายภายในชัดขนาดไหนเราก็จะเห็นทายธรรมชัดเจนขนาดนั้นนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเรื่อยไปเลยอย่างสบายสบายนึกอราธนามหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพระฟิยาธรรมกายคุณยายอาจารย์ของเราคุณยายทองสุขสำแดงปันและทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เข้าถึงวิชาธรรมกายได้น้อมเอาเครื่องทายธรรมและกายของเราเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชา
ด็พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนนับพระสัพพัญญุพุทธเจ้าไม่ถ้วนนับพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ถ้วนนับพระอรหันต์ไม่ถ้วนที่มีพระธรรมกายใหญ่โตสวยงามเต็มไปหมดที่เข้านิพพานกันไปตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นมากมายกายกองทีเดียวเรียงรายกันยังเป็นระเบียบท่านรับเครื่องไตรยธรรมเหล่านี้ที่เราถวายเป็นพุทธบูชาแต่ท่านไม่ได้ขบฉันอาหารแบบพระสงฆ์ลงนะแต่รับเครื่องไตรยธรรมเป็นพุทธบูชาบุญก็เกิดขึ้นบุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยเหมือนเรากดสวิตช์ไฟพระใจเป็นกุศลถวายถูกหลักวิชาถูกเนื้อนาบุญซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมกายเป็นทักขิณายะบุคคลอู่แห่งทะเลบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์หมดจดซึ่งมีอนุภาพมากไม่มีประมาณก็สว่างพลึบมาที่ศูนย์กลางกายของเราอารมณ์เป็นดวงใสๆดวงบุญที่สว่างสวยใสยิ่งกว่าความใสใดๆทั้งสิ้นในโลกใสกว่าน้ำใสกว่ากระจกใสกว่าเพชรใสเกินใสแล้วก็มีความสว่างอยู่ในตัวที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแต่ว่าไม่เคืองตาเนียนตาละมุนใจในนั้นมีบุญญาธาตุเต็มไปหมดซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งหลายและเขาก็จะปรุงแต่งให้ผลแห่งบุญไปเป็นอะไรต่ออะไรตามที่สมควรตามสมควรแห่งบุญและตามความปรารถนาของเราด้วยตามความปรารถนาของเรานั้นส่วนหนึ่งกับตามส่วนแห่งผลแห่งบุญอีกส่วนหนึ่งความปรารถนาของเราเนี่ยเราปฏิเราอธิษฐานไปตามที่เราเข้าใจและแต่เรามีดวงปัญญามากแค่ไหนถ้าเรามีความรู้กว้างขวางก็อธิษฐานได้กว้างไกลถ้าหากว่าความรู้เราแคบก็อธิษฐานแคบแล้วก็จะไปเป็นไปตามความปรารถนาของเราเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมกับอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละเป็นส่วนที่เราไม่ได้ปรารถนาแต่มันก็เป็นไปอีกเยอะแยะในสุคติภพวิมานอลังการโตใหญ่เกินกว่าความนึกคิดของเราจะไปถึงมีที่อยู่ของบริวารมีที่เก็บสมบัติของเราอาหารทิพย์ที่เก็บราชรสแล้วก็มีที่อยู่ที่อาศัยของเราที่เป็นของบริวารที่เกิดจากบุญของเราไม่ใช่คนที่เราไปชวนเขาทำบุญนะนั่นก็เป็นพวกพ้องเราเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราที่จะช่วยกันส่งเสริมเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคตแต่บริวารที่เกิดจากบุญของเราเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่วิมานของเราเขาก็จะมีวิมานของเขามีหน้าที่แตกต่างกันไปมีทั้งหัวหน้าบริวารมีทั้งลูกน้องที่ทำหน้าที่กันต่างๆเขาจะอยู่ในระดับล่างชั้นล่างเป็นฐานเหมือนฐานอย่างนั้นเรียงรายกันเยอะแยะบริวารที่เกิดจากบุญนั้นส่วนหนึ่งบุญที่เราทำทุกๆบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็ไปเป็นบริวารสมบัติของเรากับบริวารที่เราเน้นให้มีบริวารมากๆอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกิดจากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญก็จะมีสองส่วนกันหรือผู้ที่มีบุญน้อยจะไปเกิดร่วมไม่มีวิมานของตัวอยู่ก็ต้องไปอาศัยอิมานเขาในกะอีกส่วนหนึ่ง
ันเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะบุญอีกส่วนก็ติดอยู่ในทุกๆ กายทั้งกายมนุษย์ที่ทำติดหมดเลยทุกกายเวลามาเกิดในเมืองมนุษย์บุญก็เป็นชนกกรรมนำมาเกิดในตระกูลที่ดีมีรูปสมบัติที่ดีทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายความปรารถนาของเราติดมาหมดพวกพ้องบริวารอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละบุญนี้จะเป็นธาตุสำเร็จเป็นบุญญาธาตุดลบันดาลให้เกิดในสิ่งที่เราต้องการที่เราปรารถนานั่นแหละเหมือนในปัจจุบันนี้แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งบุญทั้งบาปและไม่บุญไม่บาปมันเจือกันอยู่ผสมกันเวลาบุญส่งผลชีวิตก็สุขใสสว่างสวยรุ่งเรืองพอบาปส่งผลก็ร่วงโรยมีความทุกข์ทรมานพอไม่บุญไม่บาปส่งผลมันก็ไม่เจริญแต่ก็ไม่ตกต่ำมันก็ธรรมดาธรรมดาผลเป็นกันอยู่ในตัวอย่างนี้บุญบูชาข้าพระที่เราได้ในวันนี้เนี่ยติดอยู่ในกลางเป็นกบุญที่มีความสว่างสวยมากถ้าเราไม่เลิกละความปรารถนาของเราสักก่อนที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็บุญนี้เนี่ยจะทำให้เราได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเพียบพร้อมทีเดียวแหละที่เราจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญกันเอาไว้ให้เยอะๆนะลูกนะตอนนี้บุญก็กำลังเกิดสว่างใสเราก็อธิษฐานจิตขอให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้สมบัติใหญ่ไล่มาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินไหลมาเรื่อยๆดึงดูดทรัพย์ให้อัศจรรย์ทีเดียวให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีกันเยอะๆจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็แล้วแต่ก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นนักธุรกิจก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามรวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขารับราชการกายเจริญรุ่งเรืองไปให้มันสูงที่สุดให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนร่วมงานทุกๆคนจะทำงานส่วนตัวก็ดีบริษัททางร้านก็ดีก็ให้เจริญรุ่งเรืองจะค้าขายอะไรก็ให้ที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้เจริญรุ่งเรืองจะศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ศึกษาแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก่ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวต้องอยู่เย็นเป็นสุขด้วยและก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แต่บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายอักขีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มากำกรายพบปะแต่สิ่งที่ดีงามจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรกายวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพชักชวนแนะนำใครก็ขอให้เขาเกิดกุศลศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและในการสร้างบารมีทุกๆรายไปเลยให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานทำอะไรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ละลายหายสูญไปหมดให้จิตใจเนี่ยสว่างสวยใสไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายให้มีแต่ภาพดีๆที่มาฉายให้เห็นมีความปลื้มปิติยินดีแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างสง่างามอย่างผู้มีชัยชนะจิตตังเมสว่างสวย
ไปเลยทำถูกหลักวิชาไปเลยอย่างนั้นทีนี้เราก็อธิษฐานจิตตามใจชอบนะลูกนะอธิษฐานไปเรื่อยๆหยุดได้หยุดนิ่งไปต่างคนต่างอธิษฐานก็ไปเงียบๆแต่จ้ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็เอาใจหยุดไปนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะวางใจเฉยๆก็ได้ให้นิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางเบาๆนะจ๊ะสบายๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะลูกนะและอีกหน่อยเราจะคล่องเราจะชำนาญแล้วก็ใจจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามใจจะไม่ค่อยจะห่างจากศูนย์กลางกายส่วนใหญ่จะอยู่แต่ถ้าคนทำเป็นแล้วเนี่ยเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระทั้งหลับตาลืมตาเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนพอๆกันใหม่ๆบางท่านลืมตาชัดกว่าหลับตาบางท่านหลับตาชัดกว่าลืมตาฝึกไปบ่อยๆมันก็จะชัดด้วยกันทั้งหลับตาและลืมตาคล้ายๆกับว่าเรื่องของลูกในตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่จะหยุดใจในกลางกายและยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายมันก็จะชัดจะใสจะสว่างจะเป็นองค์พระอันนั้นมันจะเป็นพระไปใสสว่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนไม่มีใครเก่งมาก่อนฝึกเอาทั้งนั้นแต่บางคนทำได้ง่ายกว่าบางคนเพราะว่าเขาสั่งสมกันมาข้ามชาติเขาทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็ชำนาญกว่าคนที่นานๆทำทีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับการทำของหยาบนั่นแหละทำบ่อยๆก็ชำนาญถ้านานๆทำทีมันก็ไม่ค่อยคล่องมันก็ชำนาญใจหยุดนี่ก็เหมือนกันต้องทำบ่อยๆแต่ที่สำคัญมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราซะด้วยถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันอยากจะทำใจให้ใสเพื่อจะเตรียมตัวเอาไว้ถ้าหากเกิดอะไรฉุกเฉินก็จะต้องอาศัยฝึกกันทุกวันอยากจะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเรื่องราวต่างๆมันก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆหยุดใจบ่อยๆทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ต้องหยุดใจฝึกกันให้มากๆ
จริงๆแล้วเราก็เกิดมาเพื่อการนี้แต่เรามักให้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งอื่นดูน่าจะยั่วยวนใจเรามากกว่าสิ่งนี้แต่ความจริงถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วแล้วก็เราจะเห็นว่าภายในเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าเรียนรู้กับมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกหยุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะภาคบ่ายนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการคุมบุญที่เราทำที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติต่างๆที่ละโลกกันไปแล้วไปอยู่ในปรโลกแล้วนั่นแหละดังนั้นตอนนี้ต้องตั้งใจนะลูกนะตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายแม้ว่าอากาศตอนบ่ายจะสู้ตอนเช้าไม่ได้เราก็ต้องฝึกให้ชำนาญทุกสภาวะอากาศฝึกไปเรื่อยๆหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้ใจใสใสให้ใจมันสว่างสวัยถ้านั่งแล้วเนี่ยมันทึบมันตื้อมันแคบแสดงว่าเราได้ตั้งใจมากเกินไปแล้วล่ะตั้งใจได้ไปบังคับใจหรือพยายามทำให้สมาธิมันเกิดควบคุมมันมากเกินไปอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะถ้าถูกหลักแล้วพอวางใจแล้วมันต้องขยายต้องกว้างต้องไม่แคบนิ่งแต่ไม่แคบนิ่งแล้วก็ต้องขยายสบายโล่งต้องโปร่งโล่งใจโปร่งใจจึงกระทั่งกลืนไปกับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายก็หดหมดไปเหมือนกับเราไม่มีตัวตนก็เหลือแต่ใจที่หยุดกันนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างกันมาเองถ้าตั้งใจทำเป็นทุกคนไม่เป็นเป็นไม่มีหรอกถ้าตั้งใจกันฝึกฝนกันไปให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเรามีสติกับสบายไหมคือรู้ตัวอยู่ณกลางกายหรือณจุดที่เรารู้สึกสบายไปก่อนตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอคือให้ได้อารมณ์นั้นต่อเนื่องสติกับสบายให้ต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งใจมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละม่อยแล้วมันก็จะขยายแล้วก็จะค่อยๆใสเหมือนใจมันตกตะกอนคล้ายๆกับเราเอาสารส้มไปแกว่งในตุ่มน้ำตะกอนมันก็นอนก้นเหลือน้ำที่ใสๆเราฝึกหยุดใจเหมือนกันตะกอนของใจก็ตกลงไปเหลือแต่ใจที่ใสๆแล้วก็เราก็รักษาสภาพนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปพยายามปรุงแต่งหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรนิ่งๆเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นเหมือนไปอยู่ในที่สว่างแล้วก็เห็นจุดใสๆดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาให้เห็นซึ่งเราจะต้องระงับความตื่นเต้นให้ได้เมื่อเห็นของที่ต้องใจของที่อยากได้
ูกใจเราเป็นดวงเป็นองค์พระก็ต้องทำใจให้เป็นปกติเก็บความรู้สึกยินดีปรีดาไว้ให้ได้ใจมันก็จะได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มต่อไปเดินทางต่อไปทำเฉยเฉยกับทุกสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวภาพนั้นก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใกล้ๆกับเรานั่งไปในรถมองดูรถที่สวนมาภาพสองข้างทางเป็นทิวทัศน์มั่งตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าผู้คนอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็เฉยๆเดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ภาพจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เฉยๆนิ่งๆเอาไว้จะกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันรวมหยุดสนิทมันก็จะตกศูนย์วูบไปเลยดวงปฐมมรรคก็ลอยเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้แหละเราจะตื่นตาตื่นใจมามีความสุขมากๆเบิกบานทีเดียวแหละมันมีอารมณ์ที่อยู่เหนือของคำว่าความสุขนะมันมีมากกว่านั้นแต่เราก็ยังอับจนด้วยถ้อยคำว่าจะไปใช้คำว่าอะไรคือมันจะสบายมากๆเบิกบานมากๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะแล่นกลับไปข้างในดวงก็ขยายเดี๋ยวดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่เราได้ยินได้ฟังก็จะผุดขึ้นมาเกิดขึ้นสว่างสวัยนำความบันเทิงใจเบิกบานใจเราเพิ่มขึ้นใจของเราก็จะเกลี้ยงเกลาเพิ่มขึ้นไปสะอาดเพิ่มบริสุทธิ์เพิ่มยิ่งเข้าไปถึงกายในกายถึงองค์พระถึงกายธรรมก็จะยิ่งบริสุทธิ์สะอาดสว่างสุขใสเพิ่มไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆใจก็สบายสบายอย่าเลยหยุดไปลองฝึกไปหยุดไปนิ่งไปด้วยใจที่เยือกเย็นเมื่อนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราถึงจะนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตอนเช้าน่ะบุญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบุญนั่งธรรมะนั่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็บูชาข้าพระถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานแล้วก็ฟังเรื่องราวของการสร้างบารมีของผู้มีบุญเรานึกนิดเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวภาพเหล่านั้นบุญเหล่านั้นก็จะมาจรดที่กลางกายเราเลยเปิดขึ้นเลยสว่างสวยใสกระจ่างไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดเรานิ่งบุญก็ยิ่งโตใหญ่เพิ่มกันไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆก็จะไปเชื่อมโยงกับบุญเก่าที่เราทำผ่านมาในทุกๆบุญยิ่งเราดิ่งดื่มดำไปเรื่อยๆเท่าไหร่เข้ากลางกลางไปเรื่อยๆเท่าไหร่บุญที่เราทำกันมามากนับพบนับชาไปทุนก็จะเชื่อมกันไอ้คำว่านับพบนับชาไปทุน
มันไม่ใช่นับกันแค่เป็นล้านครั้งล้านชาติหรือล้านล้านชาติไอ้นั่นยังนับถ้วนหรืออสงไขยชาติมันยาวนานกว่านั้นเยอะแยะยาวนานทีเดียวแหละเนี่ยถ้าเราได้ดวงบุญสักดวงหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปเชื่อมกันแล้วก็จะใสจะสะอาดสว่างเกิดขึ้นในกลางกายสว่างเกิดขึ้นไปเรื่อยๆให้ใจใสๆให้ใจสบายสบายนะบุญส่วนหนึ่งก็ไปเป็นทิพยสมบัติคอยเราอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แต่ว่าอย่าประมาทนะจ๊ะในการดำเนินชีวิตการชิงช่วงและช่วงชิงนะมันมีอยู่ตลอดเวลาแหละต้องรักษาใจให้มันใสๆให้ได้จะได้ไม่พลัดไปในอบายอยู่ในอบายเนี่ยมันยาวนานกว่าอยู่บนสวรรค์อีกนะลูกนะมันยาวกันเยอะทีเดียวแล้วก็จากอบายกว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากต้องผ่านขั้นตอนเยอะจากมหานรกมาอุสทนรกขุมบริวารจากอุสทนรกเอามายมโลกจากยมโลกเอามาเปรตมั่งเอาเป็นอสุรกายมั่งเอามาเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์มันหลายขั้นตอนทีเดียวและเวลาที่อยู่ในนั้นมันในแต่ละช่วงมันนานทั้งสิ้นไม่ว่าในมหานรกในอุสทนรกในยมโลกในเปตโลกอสุรกายนานทีเดียวเป็นสัตว์เดรัจฉานกันนานคือสมมติว่ามาเป็นปลาอย่างเงี้ยตายจากปลาก็ยังไปเป็นปลาต่ออีกนับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวจนกระทั่งกระดูกปลาโตเท่าภูเขาย่อมย่อมถ้ามันนานนะลูกนะกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เอามาเกิดพอได้ช่องจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมีกรรมกาเมที่เราเคยไปทำแท้งหรือสั่งให้เขาทำแท้งหรือไปเป็นเพื่อนเขาอย่างนี้อ้าวเกิดไม่ได้อีกแล้วหรือทำปานาติบาตเอาเกิดมาอาตายในท้องมึงคลอดมาตายมึงมันวนกันอยู่ยาวนะลูกนะยาวทีเดียวแหละศึกษาแล้วน่ากลัวแต่ดูจากสุคติมาเป็นมนุษย์มันจากสุคติก็ตรงมาเป็นมนุษย์เลยมันไม่ต้องผ่านขั้นตอนไหนมาเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจการชิงช่วงและช่วงชิงเนี่ยมันมีมาตลอดทุกอนุวินาทีถึงวันสุดท้ายนั่นแหละและชีวิตเราก็ใช่ว่าจะทำแต่บุญล้วนๆบางครั้งทำบาปโดยเจตนาบ้างบางครั้งไม่เจตนาบ้างบางครั้งไม่รู้บ้างบากบ้างน้อยบ้างมันมีอยู่นะลูกนะหรือบางทีเอาชาตินี้บาปอกุศลทำน้อยแต่ชาติในอดีตบาปอกุศลเราทำเอาไว้มันแรงกล้าเอามันมาส่งผลในชาตินี้ชิงช่วงไปอีกแล้วซึ่งมีตัวอย่างเยอะแยะที่มันพาไปอบายก่อนที่จะไปสู่สุคตินี่ก็มีเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจแต่ก็ไม่ให้ถึงกับวิตกกังวลเราก็สร้างบุญใหญ่ไปเรื่อยๆให้มันมากจนกระทั่งไม่ว่าบาปเก่าบาปใหม่มาเนี่ยมันไม่ได้ช่องถ้าได้ดวงใสๆแล้วก็อันนั้นชัวเลยก็ปิดประตูอบายแต่ถ้ายังไม่ได้ดวงใสหรือองค์พระใสๆแล้วก็ต
ต้องสั่งสมกันให้มันมากมากมากพอที่บุญจะหล่อเลี้ยงใจเราไปถึงวันสุดท้ายแล้วก็มีแต่ภาพดีๆให้เกิดขึ้นและเกิดช่วงนั้นมันหลับไปสลบไปหลับไปสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งมันไม่รู้ตัวถ้าบุญสั่งสมมาไม่มากพอก็อันตรายแต่ถ้าสั่งสมมามากพอบาปไม่ได้ช่องมันอย่างกรณีปาโตนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะสั่งสมบุญมา20ปีต้องทำกันอย่างเต็มกำลังมากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งใจเนี่ยมันอยู่แต่ในบุญชุ่มในบุญแม้หลับไปสองสามวันบุญก็ยังคุ้มครองอยู่ให้ใจใสๆพอถึงเวลาถอดกายก็บุญก็นำไปดีเรื่องของชีวิตในวัฏฏะเป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้นะลูกนะจริงช่วงจริงมีอยู่ทุกอนุวินาทีอย่าลืมคำนี้ก็แล้วกันเพราะนั้นอย่าชะล่าใจว่าทำบุญมาเยอะมันยังมากไม่พอหรอกนะถ้ามากพอแล้วก็เราก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนี่ประมาทไม่ได้เวลาในอบายเนี่ยมันยาวกว่าเวลาในสุคติภพยาวกว่ากันเยอะหลายเท่าเพราะนั้นอบายเนี่ยไม่ควรไปเลยคำว่าท่องนรกเนี่ยน่ากลัวจากขุมนี้ไปขุมนั้นขุมนั้นไปขุมนี้มาขุมบริวารพลัดลงไปมหานรกอีกแล้วหลายรอบก็มีแล้วไฟนรกนี่มันทรมานมากนะจ๊ะเอาดวงอาทิตย์โยนลงไปละลายเลยยิ่งขุมลึกๆร้อนก็ร้อนแล้วเครื่องทันทรมานนี่มันหลากหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงจินตนาการไว้ไม่ถึงเลยว่าจะมีอย่างนี้เราไปเป็นสัตว์โลกในกายมันใหญ่ใหญ่โตไฟท่วมไฟดำมืดสนิทอันตรายนะจ๊ะอันตรายทีเดียวไฟพอมีสีสันก็นิยมมาโลกแต่ก็ร้อนและศาสตราอาวุธอะไรต่างๆในอบายในมหานรกเนี่ยมันน่ากลัวและก็ปวดเจ็บทุกข์ทรมานตายเกิดไม่หวังเว้นจากความทุกข์เลยอันตรายมากเพราะฉะนั้นใครก็จะมายุแย่แล้วว่าเอานรกมาขู่ก็ให้เขาพูดไปเถอะนะลุงนะอย่าไปหวั่นไหวต่างเข้าไปมันมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเห็นมาผู้ที่เขามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นมาตั้งเยอะแยะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าบุญเราสั่งสมจนกระทั่งใจใสดวงใสองค์พระใสอรันต์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามบุญเนี่ยก็ยังส่งผลให้เรามีทิพยสมบัติที่รอคอยเราอยู่เป็นที่อยู่ที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะมีอย่างนี้มันก็เหนือจินตนาการอีกเหมือนกันแหละมีฤดูสบายฤดูเดียวไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวฝนไม่ตกแดดไม่ออกอาทิตย์ส่องไว้ไม่ถึงสว่างด้วยอนุภาพแห่งบุญกายรูปกายก็สวยงามทีเดียวกายชาวสวรรค์นี่ก็สวยงามกายในเมืองมนุษย์มันเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะไปทำสวยทำหล่อจะไปดูดไขมันหรือจะไปทำหน้าให้มันขาวทำตัวให้มันผอมหรืออะไรก็แล้วแต่มันสู้ก็ไม่ได้เพราะนั้นสำเร็จด้วยบุญด้วยอนุภาพแห่งบุญก็จะมีบุญญาธาตุบันดาลให้เกิดรูปอันเป็นทิพย์เสียงอันเป็นทิพย์เสียงทิพย์นี่ก็ไพเราะทีเดียว
เสียงพูดออกมาก็ไพเราะเสียงที่เราได้ยินในหูก็ไพเราะที่ทำให้เกิดความเบิกบานใจตลอดกลิ่นก็หอมหลากหลายทีเดียวไม่มีฉุนเกินไปมันหอมกำลังพอดีพอดีในหลากกลิ่นที่ใจยินดีรสก็อร่อยประณีตอาหารหวานข้าวเครื่องดื่มมีรสอร่อยมีรูปให้ดูคือรูปร่างก็สวยสดงดงามทั้งอาหารทั้งภาชนะที่ใส่ทั้งผู้บริวารที่คอยเสิร์ฟก็สวยงามกลิ่นก็หอมรับประทานแล้วไม่ต้องขับถ่ายไม่มีท้องอืดท้องเฟ้อไม่มีติดฟันไม่ต้องแปลงฟันกันแล้วฟันก็ใสเป็นเพชรเลยมันละลายแวบไปซึมซาบไปในเนื้อในหนังของกายทิพย์อยู่ได้ยาวนานทีเดียวสัมผัสก็หนุ่มนวลจะเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับเป็นเทพบุตรเทพธิดาหยดยาวานะที่นั่งที่นอนที่หนุ่มที่อะไรก็แล้วแต่มันนุ่มนวลไปหมดเท้าสัมผัสกับพื้นพื้นที่เป็นทองเป็นรัตนชาติก็มันเนียนนุ่มละมุนสบายเท้าทำให้พาสบายใจไปด้วยจะมีแต่ของสวยสดงดงามทั้งนั้นแหละบริวารก็รู้ใจเจ้านายทั้งหญิงทั้งชายไม่มีการทะเลาะกันแล้วก็บริวารมีแต่ความจงรักภักดีรู้ว่าเจ้านายต้องการอะไรก็รู้หมดบริการอย่างเดียวมีสวนมีสระสวยงามตั้งแต่ทางเข้าไปเลยซุ้มประตูที่มีรูปประติมากรนูนต่ำนูนสูงร้อยตัวก็มีใหญ่โตโอฬารเป็นเรื่องของบุญกุศลที่เราได้กระทำเอาไว้ปรุงแต่งออกมาเนี่ยแต่ละวิมานไม่เหมือนกันเลยแต่ละวิมานไม่มีเหมือนกันเลยนี่มันน่าอัศจรรย์ทีเดียวขนาดก็ไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันเลยแต่ก็สวยทุกหลังจัดได้ลงตัวถึงไหนหน้าซุ้มประตูเข้าไปเข้าไปถึงสวนใหญ่แล้วก็ทั้งไปถึงตัววิมานมีทางให้ราชรถขึ้นไปจอดสองข้างทางจะเป็นวิมานของบริวารมีซุ้มของเจ้าของวิมานทางเดินเจ้าของวิมานทางหนึ่งหน้าบริวารซ้ายขวาอีกทางหนึ่งบริวารธรรมดาอีกทางห้าทางทีเดียวจะไปเดินในแต่ละฐานะไม่ได้บริวารธรรมดาจะไปเดินอยู่บนทางเดินของหัวหน้าบริวารก็ไม่ได้หัวหน้าบริวารจะไปเดินอยู่บนเจ้าของวิมานก็ไม่ได้เขาจะพอเหมาะพอดีจอดล่าจะรถเสร็จก็มีบันไดขึ้นไปเดินเหมือนเหินขึ้นไปเพราะกายเทวดาไม่มีข้อจำกัดเหมือนกายมนุษย์มันเบาเหมือนเหาะเหมือนลอยไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีคันไม่ต้องเกาไม่เห็นเทวดาเกาเลยนะเขาไม่คันกันนะสบายสบายเนื้อสบายตัวนั่นเดินขึ้นไปซ้ายขวาก็เป็นที่เก็บสมบัติอันเป็นทิพย์ที่ได้จากบุญที่ทำเอาไว้ในเมืองมนุษย์บุญมากที่เก็บสมบัติก็มีมากเรียงรายรอบทีเดียวเหมือนภูเขาลูกโตใหญ่แต่มันจัดลงตัวไม่เปลอะเลอะเทอะมันจะมีซุ้มไปตลอดทางนะซุ้มพอถึงทางเดินเข้าวิมานก็บางวิมานก็มีสะพานข้ามสระน้ำสะพานเป็นสะพานแก้วผลึกนะมองทะลุได้ไปถึงน้ำ
กติใต้สะพานจะมีเงาไม่มีเงาสว่างแล้วก็เห็นบัวบานไม้น้ำในสระที่สดใสจนกระทั่งเข้าไปสู่ตัววิมานมีเป็นเรือนยอดที่ทำด้วยทองก็มีบุญน้อยก็ได้เงินบุญมากก็เป็นทองมากที่สุดก็เป็นเพชรเป็นแก้วสว่างสวยวิมานตรงกลางเป็นที่ชุมนุมของบริวารทั้งหมดถ้ามีหมื่นคนหลังก็ย่อมได้ถ้าบริวารเป็นแสนเป็นล้านก็โตขึ้นถ้าเป็นโกรธก็มากเพิ่มกันไปอีกมันเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเรื่องอนุภาพแห่งบุญเนี่ยเป็นอจินไตยพอๆกับอนุภาพแห่งบาปนั่นแหละเป็นอจินไตยเหมือนกันเนี่ยวิมานหลักอยู่ตรงกลางแล้วก็เรือนใหญ่ๆก็อยู่ใต้ขวามังอยู่หน้าหลังกันมีระเบียงยื่นไปชมสมบัติในคลังที่เก็บสมบัติหลังคาก็แปลกไปเหมือนในเมืองมนุษย์เพราะมันไม่มีฝนไม่มีฝนเพราะฉะนั้นทรงหลังคาเขาเนี่ยไม่ต้องตั้งเป็นจั่วอะไรอย่างนั้นมันเป็นเหมือนเป็นสลับคอนกรีตอย่างนี้นะเป็นแฟลตแล้วก็มีประติมากรรมเป็นเรื่องของบุญเลยยืนตรงระเบียงก็มองดูได้ทั่วรถหลั่นไปชั้นๆไม่บังกันเลยโอ้สวยสดงดงามทีเดียวแหละรอคอยผู้มีบุญอยู่กำลังสร้างบารมีอยู่ในเมืองมนุษย์ถ้าอยู่นานได้สร้างบุญนานๆถูกหลักวิชาถูกเนื้อดาบุญนานๆวิมานก็โตกันไปเรื่อยๆแต่ใครรีบกลับวิมานก็เท่าเดิมจะได้แค่บุญดีก็อุทิศไปกับบุญของตัวเองแต่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ทำมันก็โตไปเรื่อยๆสว่างสวัยไปเรื่อยๆนี่เป็นวิมานของคนจนๆนะที่ยกตัวอย่างเนี่ยถ้าคนรวยๆแล้วก็มันมากกว่านี้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะลูกนะอดทนเจอความทุกข์ยากลำบากอะไรเราสู้มันไปอดทนสู้กันปัญหามีแล้วก็แก้ไปงานมีก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งทำมันไปพร้อมๆกันอย่าไปคอยให้มันพร้อมก่อนแล้วค่อยทำแต่ทำไปพร้อมๆกันอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาและการสร้างองค์พระเนี่ยก็เหมือนกันหนึ่งองค์หนึ่งแผ่นเนี่ยอย่าไปคิดว่าทำให้พระท่านแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้บุญยิ่งทำให้ท่านบุญยิ่งเกิดกับเราคนเยอะแยะเลยชื่อของท่านแต่บุญของเรานะจำไม่ง่ายแต่ก็เป็นความปลื้มที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหาธรรมกายที่ดีนี้ด้วยใจแต่ของเรามันเป็นบุญของเรานะลูกนะภารกิจนี้มันยังไม่สิ้นสุดเราก็จะต้องช่วยกันทำมันต่อไปให้ผังสำเร็จแห่งการสร้างบารมีมันติดไปในภพเบื้องหน้าพอถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรที่เป็นความดีแล้วต้องสำเร็จไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับเราเราก็จะต้องทำมันให้ได้พอเราทำเราก็ได้เรายังไม่ทำมันก็ยังไม่ได้ทำน้อยได้น้อยทำปานกลางได้ปานกลางทำมากได้มากทำเป็นอจินไตยก็ได้แบบอจินไตยมันก็แล้วแต่เรานะลูกเนอะนี่มันก็เป็นกฎเป็นกติกาแล้วก็เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้แหละทำน้อยจะไปหวังเอาเราเยอะๆนะมันยากมันก็ได้ตามกำลังของมันแม้ถูกเนื้อนาบุญเนี่ยมันมากกว่าทำไม่ถูกเนื้อนาบุญแต่ถ้าไปเทียบกับคนที่ทำมากและถูกนาบุญเรายังน้อยกว่าเขานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันมากๆถูกหลักวิชาถูกเนื้อนาบุญ
ในยามที่จังหวะนี้เป็นโอกาสแห่งการสร้างบารมีเพราะว่าวิชาธรรมกายยังอยู่เนื้อนาบุญยังอยู่มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราอย่าให้โอกาสผ่านไปเหมือนธนูออกจากแหล่งหัวกระสุนออกจากปากกระบอกปืนมันไม่ย้อนคืนมากลับที่เดิมมันมามันอยู่แล้วมันก็ผ่านไปทีเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นสั่งสมกันสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะจ๊ะเข้าใจอย่างดีๆแล้วตอนนี้ให้ใจนิ่งชุ่มๆ ชำอยู่ในบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานะจ๊ะกี่บุญต่อกี่บุญให้ชุ่มให้ชำบางคนเคยทำบุญผ่านมาในอดีตเยอะปัจจุบันทรัพย์มีน้อยทำได้ไม่มากเหมือนเดิมเนี่ยก็จะไปน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่มีโอกาสทำได้เยอะเหมือนเดิมเรามีขนาดไหนเราทำให้มันเต็มกำลังก็ใช้ได้สิ่งที่เราทำไว้ในอดีตมันก็ติดตัวเราไปแล้วยากที่ใครจะทำได้อย่างเรานะให้ปลื้มไว้เถิดปัจจุบันเราทำได้แค่นี้ก็ทำมันไปอย่าไปเสียเวลาน้อยอกน้อยใจกลุ้มอกกลุ้มใจอะไรไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวบาปมันจะได้ช่องมันจะตัดรอนบุญเรานะจ๊ะเพื่อนั้นให้มันปลื้มไปเรื่อยๆบุญเล็กกับปลื้มบุญปานกลางกับปลื้มบุญใหญ่กับปลื้มบุญเป็นอจินไตยกับปลื้มปลื้มมันทุกๆบุญนั่นแหละหยุดใจปลื้มในบุญกันต่อไปนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ